ค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสุริพรปานสวัสดิ์ในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชดิฉันขอต้อนรับทุกท่านทั้งที่อยู่ณอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านทางระบบประชุมออนไลน์อยู่ในขณะนี้เข้าสู่งานประชุมวิชาการสวทชครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งในปีนี้นะคะเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะที่อยู่ณอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะดิฉันขอเรียนชี้แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ ขณะนี้ทุกท่านอยู่ณนะห้องประชุม CC 305อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยจะมีทางออกฉุกเฉิน2จุดด้านขวามือของทุกท่านเพื่อไปยังบันไดหนีไฟและจุดรวมพลภายนอกอาคารดังแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เดินเร็วไปยังอาคารไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด โปรดไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบห้ามกลับเข้ามาในอาคารและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมระงับอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด และงานสัมมนาค,ครั้งนี้นะคะจะมีการถ่ายภาพและบันทึกวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2565หากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งกับทางผู้จัดงานหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ในภายหลังท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการ n e x 2024ค่ะ และสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานอยู่ในระบบประชุมออนไลน์นะคะหากท่านพบข้อขัดข้องสัญญาณภาพขาดเสียงหายนะคะหรือว่าหากท่านมีข้อสักถามต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาในช่องแชทได้นะคะโดยหากมีเวลาในช่วงท้ายดิฉันจะนามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับวิทยากรทุกท่านค่ะ และสำหรับหัวข้อสัมนานในช่วงบ่ายของงานประชุมวิชาการสวทชในวันนี้ทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านจะได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการใช้งานระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อไทยส쿨แลนช์นะคะ วันนี้ค่ะเราได้ผู้แทนผู้บริหารนะคะพันธมิตรจากหลายหน่วยงานค่ะที่ท่านจะมาร่วมกันนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับคุณภาพอาหารโรงเรียนของแต่ละสังกัดการศึกษารวมถึงหน่วยงานตรวจสอบนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันหาแนวทางค่ะการตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับผู้บริหารวิทยากรที่จะมาร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ Thai School Lunch กับการยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันเด็กไทยดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกดิฉันขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกลองคงังสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครท่านวารวรลนพคุณขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะท่านต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญ คุณชาณรงค์สีจันทร์จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นขอเรียนเชิญคุณพลวัตการุณพัสกรขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะท่านผู้อํานวยการสํานักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรมสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอขอเสียงประมือต้อนรับคุณลัดดาเดือนสว่างค่ะ และสำหรับท่านที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดรสุปิยาเจริญสิริวัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์จากเน c t e c คสวทชวขอเสียงประมือต้อนรับด้วยค่ะค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะ Uh, วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง4นะคะที่มารวมตัวจริงๆต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะสำหรับตัวเองด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีเสวนาเรื่องนี้นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไทยสกูล,ลันแล้วก็เรื่องการยกระดับเพราะว่าทั้ง4ท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะอยู่ข้ามอร์ดอยู่ในวงการนี้มายาวนานนะคะแล้วก็เป็นผู้กํากับ ดูแลในโรงเรียนสถานศึกษาที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันนะคะทั้ง3สังกัดแล้วก็มีท่านผู้แทนจากปปชนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่าหลายๆท่านที่มาฟังนะคะที่เป็นโรงเรียนที่อาจจะอยู่ในออนไลน์เพราะว่าตรงนี้ก็คืออยู่กันทั่วประเทศนะคะก็จะสามารถมีคําถามอันนี้เตรียมได้เลยนะคะเพราะเข้าใจว่าน่าจะมีคําถามค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็อันเนี้ยก็เป็นการดีที่ทุกท่านได้มาอยู่ตรงนี้มาตอบคําถามท่านด้วยนะคะงั้นก่อนที่ เราจะเริ่มเสวนาที่ลงลึกในเรื่องของถามของทางต้นสังกัดที่นําเสนอนะคะก็จริงๆเราได้ยินคําว่างบประมาณอาหารกลางวันเนาะแล้วแล้วไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกท่านเนี่ยทราบไหมว่าจริงๆแล้วโครงการอาหารกลางวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงงบประมาณมาจากไหนนะคะเป้าหมายมันคืออะไรเราต้องการทําอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้กํากับดูแลซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะ,อะขอให้ทาง กระทรวงศึกษานะคะก็คือคุณชนะรง์นะคะช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งก่อนนะคะครับก็ในส่วนของเรื่องของความเป็นมาของโครงการอาหารกลางวันเนี่ยนะครับจริงๆโครงการอาหารกลางวันเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนปี2500ครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยก่อนปี2500เนี่ยจนถึงปี2536เนี่ยนะครับ โครงการอาหารกลางวันจัดสรรงบป,ประมาณให้เฉพาะนักเรียนที่มีภาวะทุบโภชนาการเท่านั้นจนเมื่อปี2536ครับมีการจัดทำโครงการชื่อโครงการ60,000ามหาราชาเด็กไทยไม่หิวโหวยแล้วก็มีการจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ล่าสุด ต้องต้องต้อง,ต,องต้องนำเสนอว่าล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีมติปรับมีมติอนุมัต,มมติค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นขยายโอกาสก็คือม .1 น,นถึงม .3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งหมดทุกสัสงกัด4สังกัดก็จะมีทั้งสพทมีทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีทั้งกทมแล้วก็มีทั้งกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนทั้งหมดประมาณ5้าแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนเป็นงบประมาณอยู่ที่ประมาณ2,900ล้านครับ แล้วก็จะเริ่มใช้จะเริ่มมีผลใช้ก็คือในปีงบประมาณพศ2568ก็คือเปิดเทอมเปิดเทอมอีกเทอมหนึ่งเทอมสองปี67ปีการศึกษา67เด็กนักเรียนแขียโอกาสทุกคนก็จะได้รับค่าอาหารกลางวันตรงนี้อันนี้เราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ก็จะพอทราบดีอยู่ว่าถ้าไปโรงเรียนแข่งโอกาสเนี่ยหลายๆคนก็จะหลายๆโรงเรียนก็จะเฉลี่ยค่าอาหารกลางวัน ให้ของเด็กประถมให้เด็กมัธยมขยายโอกาสทานด้วยซึ่งถามว่าผิดไหมมันเป็นคําตอบที่ว่ามันผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณครูต้องเสี่ยงขนาดนี้เราก็น่าจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้กับคุณครูครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติหรือว่าความเป็นมาโครงการคร่าวๆข,ของโครงการอาหารกลางวันครับ ซึ่งใน,ในชื่อของเสวนานะคะก็คือ h o o l Lunch กับการยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันเด็กไทยนะคะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เคยรู้จักในตัวของ t h ไทยสกูลันเองนะคะก็อยากจะขอเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวอาจจะนำเสนอตัวระบบที่ณนะตอนนี้เราเ,เปิดให้บริการอยู่นะคะในตัวของ t h ไทยสกูลันเองนะคะก็คือเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ให้สถานศึกษานะคะ ช่วยในในส่วนของการจัดเมนูอาหารกลางวันให้ได้คุณภาพนะคะเราสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูในเรื่องของวัตถุดิบได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วความยากของมันเนี่ยคะ่ะอยู่ที่ในเรื่องของการจัดอาหารให้ได้คุณภาพมันคืออะไรบ้างมันคือในส่วนที่ตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องจัดให้ได้ตามความต้องการของ แต่ละช่วงอายุใช่ไหมคะของโภชนาการที่แต่ละช่วงอายุเขาต้องการแล้วก็มีเรื่องความเข้ากันได้ของอาหารด้วยเพราะว่าเราจะจัดมั่วๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาหารอะไรที่เขาก็ต้องมีมี คน,คนที่จัดก็ต้องคิดหน่อยนะว่าอะไรที่จะเข้าคู่กันแล้วก็จะมีในเรื่องของงบประมาณอย่างที่บอกว่ามีงบประมาณจํากัดแล้วก็ความหลากหลายแน่นอนว่าประเทศไทยก็มีหลายภาคมีเมนูท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีความยากเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบนะคะการจัดที่ในแต่ละอาทิตย์อาจจะต้องแบบมีไข่กี้ฟองมีอะไรด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องคิดค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดมีนักโภชนาการอยู่ในประเทศเนี่ย อย,อ,ยอยู่ในทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ตรงนี้ง่ายขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าจากที่เราบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีจํานวนเยอะมากในประเทศไทยนะคะก็มันก็คงเป็นไปได้ยากนะคะไปต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นในตัวของไทยสกูลันส์มาก็คือมาเพื่อตอบโจทย์ให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถที่จะ จัดเมนูอาหารของตัวเองได้ให้ได้มีคุณภาพนะคะสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้แล้วเราก็เปิดให้บริการในเรื่องของสกูรลันช์มาตั้งแต่ปีพศ2555นะคะตอนนั้นเราก็เทรนสพปแล้วก็โรงเรียนที่มาเข้าร่วมนะคะทั้งทั่วประเทศนะคะก็คือ183สอพปนะคะแล้วก็ออพอปี2559ก็อยู่ในนโยบายของสอพทที่ขับเคลื่อนนะคะ เสร็จแล้ว60 6เราก็เริ่มมีความร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะที่ดูแลโรงเรียนในสังกัดอ,อปทอแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะในปี2563นะคะก็มีความร่วมมือกับกทมซึ่งกทมเนี่ยก็จะแตกต่างกับสังกัดอื่นๆนะคะเพราะกทมมีเรื่องอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็มีระดับชั้นที่มีทั้ง3ระดับชั้นก็คืออนุบาล ประมและมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นในตัวของสกูลันเองเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบโจทย์กทมได้เราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็น Thai School Lunch for BMA นะคะสำหรับกทมอ,อย่างเดียวแล้วก็ออพอปี2,565แน้วกะคะเราก็มีแดชบอร์ดซึ่งเราก็ดึงในเรื่องของเมนูของที่โรงเรียนจัดผ่าน t h h o s l l u o l l นะคะขึ้นมาเปิดเป็น Public นะคะก็จะเห็นคุณภาพของอาหารกลางวัน แล้วก็ปี2,566นะคะก็จะมีในเรื่องของการถ่ายรูปที่กทมก็จะมีการถ่ายรูปขึ้นมาทุกวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนเข้าไปดูได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานศึกษาที่เข้ามาลงทะเบียนใช้งานนะคะอยู่มากกว่า37,000แห่งนะคะในตัวของไทยส o ูลันชเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ,อ,อไปต่อได้เลยคะ่ะ เป็นความร่วมมือระหว่างเน็ตเทคกับสถาบันโภชนาการนะคะซึ่งในตัวสกูลันเนี่ยค่ะคุณครูก็สามารถที่จะเลือกเมนู uh, มากกว่า1,000รายการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอยู่ในถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณครูอยากจะเที่ยจัดนะคะไม่มีอยู่ในพัน uh, รายการนีร้ก็สามารถที่จะเพิ่มสูตรใหม่เข้าไปได้เองแล้วตัวระบบก็จะคำนวณคุณค่าทางโภชนาการออกมาให้นะคะคุณครูก็สามารถที่จะจัด uh, สำรับโดยเลือกสูตรของตัวเองได้ ไปต่อนเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอันตัวนี้นะคะคุณครูอาจจะไม่เคยเข้าไปดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ลดเวลาของคุณครูมากเลยเพราะว่ามันมี AI ในการที่จัดในเรื่องของเมนูสําเร็จรูปนะคะซึ่งตรงนี้มีมากกว่า2000รายการซึ่งคุณครูสามารถเข้าไปแล้วก็เลือกแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็ใส่แค่วันที่ว่าจะจัดสําหรับวันไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ แล้วก็พอเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ,อ,อตัวระบบก็จะออกตัวประมาณการค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ที่ในแต่ละวันนะคะสำหรับเมนูน,นั้นออกมาค่ะแล้วก็คุณครูสามารถเทียบปรับรายการราคาให้ตามจริงได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดูได้ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราอยากจะดูล่วงหน้านะคะว่า เราจัดเมนูยังไงหรือเราต้องการวัตถุดิบยังไงก็สามารถที่ออกรีพอร์ตตรงนี้ได้ด้วยค่ะไปต่อเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนะะี่ยค่ะที่ใช้ตัว Thai ไทยสกูลันนะคะก็จะสามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้ก็คือในตัวถาดหลุมเนี่ยแหะคะ่ะสามารถที่จะรู้ว่ามีเมนูอะไรที่โรงเรียนจัดนะคะคุณภาพคุณค่าสารอาหารเป็นยังไงรานะคาประมาณการต่อหัวเท่าไหร่นะคะแล้วปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อเป็นเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้นะคะหน้าตาของแดชบอร์ดสามารถเข้าไปดูได้นะคะไปต่อเลยค่ะในของออปทแล้วก็สพทนะคะเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนนะคะแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนเข้ามาเพื่อประเมินตัวภาวะโภชนาการซึ่งตรงนี้เปิดอยู่เป็นแดชบอร์ดอยู่แล้วนะคะที่ทุกคนทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ส่วนของกทมนะคะที่บอกว่าเรามี Thai s ท h o o l Lunch for BMA ซึ่งจะแตกต่างกับ ของสังกัดอื่นๆก็คือจะมีที่บอกมีทั้งเรื่องอาหารเช้าและก็ในส่วนของออสามระดับชั้นนะคะซึ่งของ BMA เนี่ยจะทำทุกอย่างได้เหมือนกับของอันที่อันเดิมนะคะตัวไทสกูลันแต่ว่าสิ่งที่จะทำเพิ่มมาก็คือในเรื่องของการส่งภาพอาหารเช้าและกลางวันนะคะของทุกระดับชั้นทุกวัน ตรงนี้ก็คือขึ้นไปตรงโฟโต้แดชบอร์ดเลยนะคะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะจัดเมนูอาหารให้กับโรงเรียนหรือว่าทำไปส่งของนะคะตรงนี้ก็คือต้องทํำทุกวันแล้วก็สามารถเที่ยะถ่ายรูปวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณนะคะแล้วก็ส่งเข้าระบบเพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถทียะกดตรวจรับ ผ่านระบบได้นะคะแล้วก็จะมีตัวแดชบอร์ดที่สำนังกงานเขตหรือผู้บริหารกรทมสามารถเข้าไปดูได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างกับตัวไทย l Lunch เติมค่ะปัจจุบันนะคะก็มีผู้ที่ใช้งานอยู่ที่บอกว่าประมาณ37,000แห่งนะคะที่ลงทะเบียนมาแล้วอันนี้ก็คือเรา มีการยืนยันตัวตนใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะมีการเชื่อมโยงกับตัวของคิดไดรี่ที่มีการติดตามสุขภาพเด็กรายคนด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็จะอัปเดตตามนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวกลับมาเรามีโครงการอาหารกลางวันของประเทศแต่ว่าในแต่ละสังกัดทือบางทีเราได้ยินข่าวแต่ว่าทุกคนก็จะนึกว่ามันเป็นทําเหมือนกันหมด แต่จริงๆแล้วสังกัดการศึกษาในประเทศไทยนี่มีเยอะมากนะคะซึ่งการดําเนินงานของโครงการเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากจะฟังว่าในการดําเนินงานของของแต่ละที่เป็นยังไงนะคะก็งั้นขอเชิญสพทดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มกับสพทเป็นเป็น,เป,นเป็นที่แรกนะคะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะวันนี้เหมือนจะเป็นสพทเริ่มสองรอบแล้วครับก็ <laughs> <laughs> ในส่วนของการดําเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันของสอพทเนี่ยนะครับต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าทางสพทหรือทางกระทรวงศึกษาในานามโรงเรียนสพทก็คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยครับไม่ได้เป็นคนตั้งงบประมาณเองซึ่งงบประมาณตรงนี้จะถูกตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจปี2 5 4 2ซึ่งก็เริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี2005 มีการปรับเพิ่มค่าหาันกลางวันใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในระหว่างปีเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจทางท้องถิ่นเหมือนกันเพราะว่างบประมาณมันมีจํากัดและเมื่อเพิ่ม,มในระหว่างปีเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มภาระทางงบประมาณให้กับทางท้องถิ่นด้วยนะครับทีนี้พอตั้งแต่ปี4 6จนถึงปัจจุบันเนี้ยทางโรงเรียนของสังกัดสพถก็จะรับเงินจากอบตอที่ตนเองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยมีการทําโครงการเข้าไปเพื่อขอรับงบ เมื่อทางอบตอรหรือทางเทศบาลได้รับโครงการแล้วเนี่ยก็จะบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ผ่านการอนุมัติจากสภาของท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็แจ้งการอนุมัติมาที่โรงเรียนแล้วก็ลบเมื่อก่อนจะเปิดเทอมโรงเรียนก็จะส่งทำำําจํานวนนักเรียนเพื่อที่จะส่งจํานวนนักเรียนเนี่ยให้กับทางอบตอเพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไปครับส่วนเมื่อเงินมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนก็จะเราก็จะทางสพก็จะมีคู่มือ การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนดําเนินการตามก็จะมีขั้นตอนบอกตั้งแต่จริงๆในคู่มือเนี่ยก็จะมีขั้นตอนบอกตั้งแต่หนึ่งก็คือทําโครงการยังไงมีตัวอย่างโครงการให้ดูมีตัวอย่าง,งการส่งเอากาสอารมีตัวอย่างจํานวนการส่งจํานวนนักเรียนให้ให้ดูเราไปถึงชี้แจงแม้กระทั่งว่าในคู่มือเนี่ยจะระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าโรงเรียนต้องเลือกทําอาหารในรูปแบบไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามทางข้อเสนอที่ทางหนังสือถ้าถ้าคนในวงการเราก็จะเรียกกันว่าหนังสือวอลหนึ่งหนึ่งหก ที่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้แนะนําออกมาว่าจะต้องเป็นหนึ่งสองสามเท่านั้นห้ามมีสี่ห้าหกและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเด็กได้รับประทานอาหารแล้วใช้พอทําเลือกวิธีเสร็จแล้วก็ใช้ในปีหน้าใช้คําว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะให้ทุกรงเรียนในสังกัดเราเนี่ยใช้โปรแกรมไทยสุขล้นในการจัดเมนูเมื่อจัดเมนูเรียบร้อยทำอาหารเสร็จเด็กได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วสิ้นปีหรือสิ้นสิ้นสุดโครงการก็จะมีการ เขาเรียกว่าเป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งให้กับท้องถิน่กนกรณีมีเงินเหลือก,ก็ให้ส่งคืนให้กับท้องถิ่นในครั้งเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเป็นไทม์ไลน์ของโรงเรียนในสังกัดสพทครับค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้เมื่อกี้ก็เล่าถึงมีพัดพิงถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ต่อด้วยเลยค่ะของของพหลวัฒน์ค่ะมีสไลด์ใช่ไหมคะครับผมก็สําหรับ กรมส่งเสริมการปกคอรองท้องถิ่นนะครับที่จริงเราก็รับผิดช,ชอบอกํากับดูแลสถานศึกษาสังกัดองค,อคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค,อคอ์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นพศ2 5 4 5เนี่ยก็ทําให้มีการถ่ายโอนภาร,รกิจเรื่องของอาหารกลางวันของเกือบทุกสังกัดเลยมาให้กรมส่งเสริมการปกคอรองท้องถิ่นรับผิดช,ชอบในการทั้งของประมาแล้วก็จัดสรรงวระมาณนะครับอันนี้ พอเรา,ามารับผิดชอบเนี่ยเราก็พยายามสร้างที่แรกเนี่ยเราก็ไม่ยังไม่มีระบบาสารสนเทศนะครับก็ต้องใช้ระบบเปเปอร์ในการรา,ายงานจำนวนเด็กเข้ามานะ้าหลังเราก็มีระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาหรือเรื่องเ v c เนี่ยก็เพื่อให้าทางองค์กรปกครองส่วนทิ่ินและสถานศึกษาเนี่ยสามารถอ่าคีย์กรอกตัวเลขของเด็กแต่ละโรงเรียนมาให้เรา นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ตัวเลขของเด็กได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจัดทําทำคําขอไปที่สํานังกงบประมาณได้นะครับตอนนี้นับปัจจุบันเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นองค์การหมหานชนจังหวัดเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครก็ดีเนี่ยก็จะมีการของบประมาณตรง จากสานังกงบประมาณแล้วก็ไม่ได้มาผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณ68ก็ทางเทศบาลตาบลก็ขอตรงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือปี69เนี่ยก็จะเ,เหลือขององค์การอหารชนตำบลละนะครับที่จยที่ยังต้องผ่านผ่านกรมอยู่นะฮะทีนี้เมื่อเมื่อเราเนี่ยที่ที่เห็นในจอภาพนี่ก็เป็นการอัตาราล่าสุดนะครับที่ที่ได้จัดสรร ตามจํานวนนักเรียนนะไม่ว่าเราจัดสรรแบบไหนนะก็จะมีคําถามเสมอนะครับทั้งรูปแบบเดิมที่ให้เท่ากันกับรูปแบบใหม่ที่ตามขนาดนะครับเพราะว่าในมุมมองของแต่ละท่านก็อาจจะจะ,ะคิดไม่เหมือนกันนะว่าเด็กเหมือนกันทําไมได้ไม่เท่ากันต่อหัวนะครับหรือถ้าได้เท่ากันแล้วบัวทําทไมโรงเรียนน้อยก็จะมีปัญหาเด็กน้อยจะมีปัญหาในเรื่องของ เม็ดเงินที่จะมาบริหารจัดการน้อยก็ก็ไม่พอนะครับเพราะยังไงก็มีปัญหาตลอดนะไม่ว่าจะแบบไหนนะนะครับถัดไปนะครับก็เดี๋ยวพูดตามสไลด์แล้วกันง่ายดีนะฮะงบประมาณตอนนี้ก็นี่คือตัวเลขนะครับว่ามันมีการจัดสรรสูงขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปี6-5 6-6แล้วก็6-7นะตอนนี้ปัจจุบันก็สอง0มหนึ่งล้านละนะครับที่ที่จะต้องดูแลในเรื่องของอาหารกางวันนะครับ ถัดไปครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของมาตรการเนี่ยเราก็พยายามหาวิธีการที่จะทำยังไงให้มีการป้องปามมากกว่านะฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากโรงเรงนขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งมืนบาทขึ้นไปต่อต่อวันเนี่ยจะจะเกิดปัญหาเพราะว่า,าสามารถที่จะเรียกผู้ประกอบการมาคุยแล้วก็คุยกันเรื่องเงินทอนเรื่องเงินอะไรแล้วแต่เนี่ยจะคุยง่าย กว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเงินเงินบริหารจัดการต่อวันน้อยนะน,นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเงินมากก็ก็คุยคุยได้ง่ายนะเรามีทั้งหมด9มาตรการนะฮะแปดมาตรการนะครับตั้งแต่เรื่องของอาการดําเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเรื่องการปิดประกาศอันนี้คือไทยสกุลลันจะช่วยได้เยอะมากเลยการปประกาศและการอาหารนะครับแล้วก็จํานวนและปริมาณ ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมไทยสกุลลันเนี่ยการคิดรายการอาหารแล้วก็คิดวัสดุเนี่ยยากมากเป็นภาะระกัครูพอสมควรว่าเนแต่ละวันรายการอาหารจะมีอะไรแล้วก็โดยเฉพาะปริมาณจํานวนปริมาณกี่กิโลกี่ขีดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยากแล้วมันไทยไทยสกุลลันนี่ถือว่ามีมีประโยชน์มากนะครับหรือเรื่องของการให้สถานศึกษาเนี่ยมีบุคลากรออกไปตรวจติดตามแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นอังกัดน,นะครับก็จะต้อง กองกับติดตามด้วยหรือการแต่งตั้งกรรมการเนี่ยก็ให้หมุนเวียนนะฮะเราถ้าเกิดคนซ้ำๆเดิมก็จะจะมีจะมีปัญหานะครับแล้วก็กำชับเรื่องการตรวจรับนะครับซึ่งไทยโปรแกรมไทยสกุลรันก็จะช่วยกรรมการตรวจรับได้เพราะว่าสามารถดูปริมาณวัสดุได้ได้เห็นชัดนะครับแล้วก็ตรวจรับตามตามปริมาณที่ไทยสกุลรันเนี่ยคำนวณมานะครับแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนนะครับก็ ให้มีการกำชับว่าหากมีเรื่องร้องเรียนอะไรมาต้องรีบนะครับรีบเร่งรัดตรวจสอบก็ได้จริงนะครับอันนี้ก็คือการป้องกันการทุจริตนะครับเราก็าพยายามหาวิธีนะครับซึ่งจริงโปรแกรมไทยสกุลรัณนเนี่ยเราเรา,าเราเห็นปุ๊บเราก็ชอบนะฮะเป็นแตว่าบริบทของของโดยพ่อสูตรแมาเด็นน่เล็กเรามีอยู่ประมาณ1 8ื่นแปดเนี่ยกระจายไปทั่วทั่วประเทศและที่สําคัญคือไปอยู่ที่ ที่ห่างไกลทุรก,กันดารแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางอินเทอร์เนต็ตหรือมีปัญหาเรื่องวัสดุอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์นะฮะโดยเฉพาะที่สําคัญคือวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพราะไทยสกุลล้านเวลาปกเวลาคํานวณปริมาณวัตถุดิบมาเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าใน,ในพื้นที่นั้นวัตถุดิบนี่อาจจะไม่มีหาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นเป็นข้อจํากัดอย่างหนึง่งนะรเราก็พยายามให้ให้ศูนย์เด็กหรือโรงเรียนเนี่ยปลูกผัก กินเองด้วยนะครับถ้ามีพื้นที่ก็ให้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรด้วยนะครับเพื่อให้เสริมอาหารแล้วก็ช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราพยายามให้โรงเรียนนะครับได้ได้มีการช่วยตัวเองด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นการปลูกผักซึ่งทางสพถก็าทามาแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าทางทางองค์กรปรกครอง่นของเราเนี่ยพยายามให้เขาทําต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ เราก็จะสั่งไปนะครับก็เบื้องต้นก็ขอนําเรียนท่าน,นี้ก่อนครับคมค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้จริงๆมีความสนใจอย่างหนึ่งนะคะคือของสพทอกับของอ,อปทอเองเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามีในส่วนของออสามวิธีใช่ไหมคะในการจัดจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าในการทำเนี่ย คืออันนี้ของสับปะนี่จริงๆอะไรที่เยอะที่สุดนะคะเป็นแม่เป็นแม่แมครัวใช่ไหมคะจ้างแม่ครัวจริงๆวิธีที่เยอะที่สุดของเราจะเป็นวิธีที่สองครับก็คือซื้อวัตถุดิบมาแล้วจ้างแม่ครัวในการประกอบอาหารอยู่ที่ประมาณร้อยละหกของโรงเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็ลําดับที่สองถัดลงมาจะเป็นวิธีของการจร้างปรุงอาหารสําเร็จรูปจ้างเหมาประกอบอาหารเลยแล้ววิธีที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุด ซึ่งมันอาจจะเป็นที่ที่สาเหตุที่น้อยที่สุดเนี่ยคงเป็นสาเหตุเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาระให้กับคุณครูเพราะนอกจากคุณครูต้องไปซื้อแล้วคุณครูต้องมาเตรียมอีกต้องมาเตรียมต้องมาประกอบอีกซึ่งถามว่าในปัจจุบันภาักงานครูกขค่อนข้างเยอะแล้วถ้าต้องแบ่งเวลามาเตรียมมาประกอบก็จะทําให้ไม่ได้สอนได้อย่างเต็มที่เต็มเต็มตามศักยภาพของค,ครูครับก็จะเป็นวิธีที่น้อยที่สุดวิธีที่สามก็คือวิธีเรื่องของการซื้อมาแล้วประกอบอาหารซื้อวัตถุดิบมาแล้วปรุงอาหารเองครับ ส่วนของอปทอก็คือจัดซื้อจัดจ้างไหมคะมากที่สุดปกติแล้วทา,ทางทางท้องถิ่นก็ก็จะชอบในเรื่องของอกา,ารจัดจัดจ้างนาะจัดจ้างผู้ประกอบการแลาทำสำเร็จมาเลยนะครับแล้วก็ส่งมาเลยแต่ว่าปัญหาคือกรรมการตรวจรับตรวจรับค่อนข้าง,งยากเพราะมันอยู่เป็นหม้อมาแล้วนะฮะเป็นจานมาแล้วกเ็เอ๊ะมันจะครบไม่ครบแลงก็ดูจากปริมาณแล้วก็เด็กได้รับทานครบถ้วนนะะในส่วนของการ การที่ให้ไปซื้อซื้อวัตถุดิบมาแล้วให้มาจ้างผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของคุณครูในการต้องตื่นจต่เช้าไปตลาดแล้วก็ไปถือวัตถุดิบมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการการจ้างผู้ประกอบการเลยเนี่ยมันจะเป็นที่ที่นิยมนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องการตรวจรับหน่อยครับนั้นนี้ก็อาจจะเป็นที่มานะคะที่เราอยากจะให้ท่านท่านผอวรกมลช่วยแชร์นิดหนึ่งนะคะว่าท่านทายังไงเพราะว่ากรทมก็น่าจะค่อนข้างเยอะเลยอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ไหมคะ ถ่านเป็นส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะคะกรุงเทพมหาคนครนเดิมทําตามของสพทกับอปทอแต่พอพรบ60เข้ามาปุ๊บเนี่ยเ,เราก็เลยยุติโครงการอาหารกลางวันไปเลยที่เดิมงบประมาณจะไปอยู่ที่โรงเรียนซึ่งโครงการอาหารกลางวันเดิมเนี่ยคือคุณครูจะต้องเป็นคนไปหาวัตถุดิบจ้างแม่ครัวมาทําทําเสร็จแล้วก็ปรุงอาหารแล้วในโครงการอาหารเนี่ยสามารถซื้อหม้อไห้วัตถุอะไรได้หมดเลยแก๊สเกิรดอยู่ในนี้หมดเครื่องปรุง ทีนี้พอพอรบ60มาปุ๊บเราก็ต้องปรับตัวเนื่องจากว่ากระบวนการแบบนี้ไม่เหมาะกับของกรุงเทพมหานครเราก็เลยขึ้นใช้แบบ2แบบแบบหนึ่งคือถ้าเป็น e-bidding เราจะใช้ e-bidding แล้วก็ถ้าเกิดโรงเรียนเล็กเราจะให้วิธีเฉพาะเจาะจง เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีหนังสือกำกับมาว่าให้เราใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการเลือกทําอาหารนั้นผลปรากฏว่าพอ e b i d d i n g เข้ามาเนี่ยมันมีการดั้มราคาแล้วอาหารไม่ได้คุณภาพข้าวแข็งกับข้าวแม่ลอยเด็กไม่ทานก็จนกระทั่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือมาให้เราว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้เราก็เลยต้องปรับมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วก็กลายเป็นการว่าจ้างเหมาปรุงสําเร็จรูปมาส่งที่โรงเรียน หรือมาปรุงที่โรงเรียนตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นคือมาปรุงที่โรงเรียนเนื่องจากว่าคุณครูก็กังวลว่าพอไปทําข้างนอกแล้วเกิดไม่สะอาดก็เลยก็เลยมีการมาปรุงอาหารที่โรงเรียนแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับให้กับทางกทมแล้วเราก็ส่งส่งกลับเข้างบประมาณนะคะแล้วก็วิธีการทําแบบนี้มันก็จะเราจะเห็นว่าแม่ครัว เดิมแหละแม่ครัวเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เราโรงเรียนจะจ้างเองแต่ตอนนี้แม่ครัวเนี่ยก็จะถูกย้ายไปเป็นสังกัดของผู้รับจ้างละแล้วตอนหลังมาเราก็เลยใช้ไทยสุพรรณแล้วก็ผูกเข้ากับผู้รับจ้างขณะเนี้ในหนึ่งถ้าหกเจ็อย่างที่คุยกับอาจารย์เป้ว่าเราจะใช้ผูกแคทเทอริงทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวประมาณเมษา,าึุพฤษภาเราจะประเมินผลกับผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเข้ามาผูกกับผู้รับจ้างแล้วเ,เรา สะดวกไหมแต่ที่ว่าอันนี้คือครูจะเป็นภาระครูแค่ต้องมาดูทุกวันแต่การที่จะดูทุกวันเนี่ยมันสะดวกกว่าที่เราจะลงไปดูลงอาหารคือครูเนี่ยสามารถดูได้จากในในมือถือเลยแล้วก็ส่งอยู่ในระบบแล้วพอระบบเนี่ยเมื่อครูรับอาหารแล้วเนี่ยมันจะลิงก์ไปตรงแดชบอร์ดที่ที่อาจารย์เป้เสนอไปเมื่อกี้ว่ามันขึ้นแดชบอร์ดหมดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการตรวจรับเลยแล้วก็ใบส่งของใบแจ้งหนี้ของบริษัทก็ สามารถผูกแล้วก็ปิ้นออกมาได้เลยนี่มันผูกไปถึงระบบเบิกจ่ายเงินไปเลยค่ะแล้วความแตกต่างของกทมนิดนึงคือกทมเบิกค่าอ,อ,อาหารกลางวันเป็นปีการศึกษาเราใช้เป็นปีการศึกษาแต่ทางสพทเนี่ยเขาจะใช้ปีงบประมาณเพราะในปีงบประมาณของเขาเนี่ยจะเป็นเทอมหนึ่งทับหกหกกับเทอมสองทับหกเจ็ดใช่ไหมคะแต่กทมเนี่ยพอเงินเงินมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มใช้เป็นไปฝากเป็นเงินน่องงบประมาณที่เขตแล้วเราก็เบิก ใช้สองปีงบประมาณเพราะว่ามันเปิดเทอมมันจะข้อมปีงบประมาณะฉะนั้นเราก็เลยสะดวกเราก็เลยใช้เป็นปีการศึกษามาก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับทางนี้แล้วเราก็เงินของเราเนี่ยอยู่ที่สสนักงานเขตไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนก็ใช้ระบบ e g p เลยโดยที่ไม่มีไม่ได้ใช้แบบตามสพทเลยก็คือเข้าระบบ v e g p แล้วก็เข้าระบบ mps ของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาเบิกเงินนอกงบประมาณอันนี้ทุกอย่างนี่มันมันอยู่ในระบบเราใช้ ai ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะน,นี้คิดว่าทุกคนก็อาจจะแบบโอ้โหทำไมมันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมคะเติมได้ไหมได้ได้ได้เหไ,ได้ข่าวว่าทางกทมจะส่งคืนของสปทอ,ออกมาแล้วไม่ไม่รับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับได้ข่าวแบบนี้คือขออนุญาตวันนั้นที่เราไปคุยกันคือถ่ายโอนภารกิจค่ะถ่ายโอนภารกิจหมายความว่าภารกิจที่ถ่ายโอนคือกทมเดี๋ยวจะต้องขออาหารกลางวันค่ะข,ของงบประมาณอาหารกลางวันกับนมให้กับ ท้องถิ่นทีเนี้ยพอไปให้ท้องถิ่นปุ๊บระบบของกรทมคือท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนนอกกรุงเทพมหาคนครละอำนาจการอนุม,มัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ่อเงินเข้ามาเสศษสนักงาราต้องชงกลับขึ้นไปผู้ว่ากรทมพอเงินกลับลงมาปุ๊บก็ต้องไปให้อปทอไปเบิกกลับไปกลับไปที่ที่เขาแล้วเขาก็ไปไปซื้อเองซึ่งระยะเวลาตรงเนี้ยแล้วเขาอะใช้เป็นภาคเรียนเออไปปีงบประมาณซึ่งปีงบประมาณเออ สมมติว่าถ้าเราจะเป็นปีงบประมาณ6-8ใช่ไหมคะเด็กเปิดเทอมพฤศจิกาเงินน่ยตุลาจะต้องไปถึงอ,อปทอแล้วแต่รัฐบาลจะสั่งมาให้เราขณะนี้ก็ยังไม่ครบมกราคมกุมภาซึ่งมันเลยระยะเวลาทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นถ่ายโอนแบบนี้วันนั้นที่เราคุยกันว่าถ้าถ่ายโอนแบบนี้กลับก็กลับไม่ได้อนุกรรมการไม่ให้กลับเราบอกว่าคําขอถ้าจะผ่านเราเรายินดีแต่เวลางบประมาณที่ลงไปอ่ะก็ควรจะให้กรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณเนี่ย ส่งงบไปที่อ,อปทอเลยหรือท้องถิ่นเลยโดยไม่ต้องผ่านก็ทมหรือท้องถิน่นเพราะท้องถิ่นก็ต้องไปพักเหมือนกันใช่ไหมพักงบเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วแล้วพอเปิดเทอมทุกคนก็บอกนมต้องมีทานอาหารต้องมีทานแต่เงินมันไม่ถึงไงคะ,ะแต่ของกทมไม่ได้มีปัญหาตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาของเนี่ยคะ่ะ ของสามสิบเจ็ดศูนย์ที่ยังไม่ได้โอนเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งวันนั้นเราก็บอกว่ากทมยินดีต้อนรับนะคะว่าคุณสามารถมาอยู่สังกัดกทมได้หรือเราดูแลให้หมดมีฟรีมีทุกอย่างมีค่าชุดมีอาหารเช้าอาหารกลางวันมีสลัดบาร์ด้วยแล้วก็ตอนนี้สลัดบาร์ของเราอ่ะตอนนี้สํนานักงานใหม่ทำตำรับเรียบร้อยแล้วเนกเทกก็เอาเข้าสู่ระบบเพราะนั้นเรามีสลัดบาร์ให้สัปดาห์ละสามมื้ออย่างน้อยนะคะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันให้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากของ สพทค่ะเราให้อัตราอาหาร25บาทต่อหัวเนาะสพท22เราสมทบให้อีกเป็น25ค่ะกรทดูเล็เด็กแบบดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนที่อยู่ออนไลน์อาจจะกำลังพิมพ์อะไรมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอบคำถามใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เรามีผู้แทนปปชอันนี้ก็คือเราอยากจะฟังเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้ว คำว่าปปชามาที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยใช่ไหมคะทุกคนจะบอกโอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากใช่ไหมคะจริงๆก็อยากจะฟังว่าหน้าที่ของปปชนะคะแล้วแตกต่างกับสตงงไหมแล้วปปชนี้ตรวจอะไรบ้างแล้วแตกต่างในแต่ละสังกัดด้วยไหมนะคะ ค่ะสำหรับสำนักง,งานปปชนะคะก็ขออนุญาตพูดถึงอำนาจหน้าที่เนาะคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะคะอย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบดีว่าเรามีหน้าที่สาด้านใหญ่ๆนะคะด้านแรกก็คือด้านปราบตามการทุจริตะคะก็คือการตรวจสอบ ไต่สวนนะคะเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือว่าเรื่องที่คณะกรรมการตั้งเหตุอันคนสงสัยว่าจะมีการทุจริตนะคะก็ไปดําเนินการตามขั <establishing> mm ้นตอนตามกฎหมายนะคะตามกฎหมายของคณะกรรมการปปชที่อยู่ในอํานาจหน้าที่นั้นน่ะก็คือกฎหมายอาญานะคะเกี่ยวกับความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะนี่ก็คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เราดูแลอยู่นะคะก็จะครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานราับสาหกิจลูกจ้างนะคะทั้งหมดนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะคะก็ท่านก็อาจจะเ,ออเคยเห็นแล้วล่ะว่าเวลาสสสอวอใช่ไหมคะหรือ,อ,อผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเข้ารับหน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่งท่านก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะซึ่งคณะกรรมการบวชก็จะต้องเป็นผู้รับยื่นแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินก็เป็นในลักษณะของการป้องปราม นะคะคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะคะเรื่องของการป้องกันการทุจริตะคะก็จะเป็นส่วนงานที่ที่ฉันดูแลอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการ เสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะคะหรือมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะในการดําเนินงานหรือในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานและอาจนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังนะคะที่จะเป็นในลักษณะที่เป็นการป้องปรามนะคะซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานกรรมการปปชและท่านเลขาว่าเราต้องการใช้วิธีการป้องนําปรา ะะเพราะเรารู้แล้วว่าการปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียไปว่าจะเป็นงบประมาณหรือโอกาสอะไรทั้งหลายแหล่มันไม่สามารถกลับมาได้นะคะแต่ถ้าเราป้องกันการทุจริตได้ก่อนที่มันจะเกิดการทุจริตเนี่ยจะทําให้เราแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะมีสู่การทุจริต นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตแต่อาจจะเกิดจากการไม่ทราบข้อระเบียบข้อกฎหมายหรือมันมีความซับซ้อนกันนะคะในเรื่องของหนังสือเวียนอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็อาจจะพลาดไปนะคะหรืออย่างบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะคะคือท่านเรียนมาทางด้านการศึกษาเนาะท่านอาจจะไม่เชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน้าที่หนึ่งที่ทต้องมาทำะค,ะค่ะก็อาจจะมีการพลาดไปว่าเออไม่ได้ดูระเบียบตรงนี้ชัดเจนก็อาจจะทําผิด เมื่อผิดระเบียบเข้าสูก่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แก้ไขยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานป้องกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังนะคะซึ่งถ้าคุณครูหลายท่านในโรงเรียนหลายท่านที่ออนไลน์อย่างนี้ท่านอาจจะพบเจอสำนักง,งานปปชนะคะประจําจังหวัดนะคะก็อาจจะไปตรวจเฝ้าระวังนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นลักษณะการป้องกันการทุจริตค่ะเราไปเราไม่ได้ไป หน่วยงานเดียวเนื้อเราก็จะชวนทางศึกษาธิการจังหวัดนะคะหรือทางสพทเนี่ยนะคะต้นสังกัดของท่านเนี่ยร่วมลงไปดูแลนะคะเป็นในลักษณะที่ไปดูว่าท่านดำเนินการเนี่ยนะคะเป็นไปตาม มีมีความเสี่ยงไหมในการชุติฤิ์ไหมนะคะเป็นไปตามคู่มือไหมนะคะก็เป็นในลักษณะที่ไปแนะนำมาค่ะถ้ามีปัญหาเราก็จะชี้จุดถึงความเสี่ยงนะคะเหมือนที่ออทางทางส่วนกลางซึ่งดนชั้นดูแลอยู่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูมาบ้างนะคะสําหรับความเสี่ยงเนาะที่เราไปเจอนะคะอันนี้เราพูดถึงความเสี่ยงแล้วกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องการจาัดสรรงบประมาณนะคะก็เป็นปัญหาค่ะเวลาลงไปดูก็คือ มักจะจัดสรรล่าช้ากว่าการเปิดเทอมนะคะคันนี้ก็อาจจะมีปัญหาทั้งการทําโครงการน่นแหละนะคะว่าทางโรงเรียนอาจจะจัดทําโครงการไปไม่ถึงอบทอหรือทางอบทอเนี่ยนะคะได้รับจัดสรรล่าช้าก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ความเสี่ยงที่เกิดก็คือเมื่อเปิดเทอมมาแล้วเนี่ยเงินยังไม่มานะคะก็จะเป็นปัญหากับทางโรงเรียนทางอบทอที่จะต้องหาเงินมาซัพพอร์ตนะคะเมื่อหาเงินมาซัพพอร์ตไม่ได้นะคะหรือไม่พอก็จะเกิดการลดปริมาณ อาหารนะคะหรืออาหารที่จัดเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามโภชนาการนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปพบเห็นวันนั้นพอดีนะคะก็จะเกิดการร้องเรียนหรือ,อะไรเงี้ยเข้ามานะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องไปแก้ไขในเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือหัวค่าหัวค่ะที่ที่จัดสรรนะคะให้แต่นักเรียนเนี่ยนะคะ22บาทถึง46บาทนะื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้กำหนดอัตราส่วน ะะให้คุณครูคือในเรื่องของการทําอาหารกลางวันเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคะส่วนเมื่อกี้ที่ทางกทมบอกมันมีทั้งค่าแกส๊สนะคะค่าวัตถุดิบนะคะอะไรหลายอย่างเหล่านี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะมันไม่มีการกําหนดอัตราส่วนไว้ชัดเจนนะคะพอไม่ชัดเจนเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่โรงเรียน <laughs> ที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างถ้าบางแห่งเนี่ยนะคะจ้างแม่ครัวด้วยก็จะมีเงินส่วนหนึ่งจ้างแม่ครัว ต้องมีค่าแก๊สด,ด้วยนะคะอาจจะไปเบียดบางวัตถุด,ดิบหรือเปล่านะคะไอ้ตรงนี้ก็คือแล้วแต่มันเป็นดูมีที่จริงๆอ่ะบางเรียนบางโรงเรียนบริหารจัดการได้นะคะเขาก็สามารถที่จะทําให้มันเหมาะสมนะคะกับงบประมาณที่ได้รับนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราพบเจอความเสี่ยงตรงนี้นะคะรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างนะคะคือปปชก็ดูด้วยแหละว่ามันเป็นไปนตามระเบียบไหมนะคะซึ่ง พบว่าเป็นการจัดเสื้อจ้างในสร,รูปแบบใหญ่ๆนะคะรูปแบบแรกที่เป็นการปรุงสําเร็จนะคะก็มีมีการจัดจัดปรุงสําเร็จมาจากข้างนอกแล้วก็มาให้นักเรียนเลยในในช่วงเวลาที่ทานนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่เราพบปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยมาปรุงที่โรงเรียนนะคะมีการใช้น้าใช้ไฟแล้วไม่ได้จ่ายเข้าโรงเรียน ะะก็อาจจะแบบว่าอาจจะคุ้นเคยอ่ะนะคะแม่ครัวหรือผู้ประกอบการก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ระแวกนั้นอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นเคยบางทีใช้มันใช้นานๆเข้ามันก็เยอะอ่ะนะข้านามเข้าไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรับเหมามาทําอาหารตรงนี้ไหมนะคะนี่ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือถ้าเป็นการจ้างแม่ครัวยอย่างเดียวนะคะมาประกอบอาหาร ก็ส่วนหนึ่งก็คือจะต้องไปซื้อวัตถุดิบใช่ไหมคะซึ่งคุณครูรับหน้าที่นี้พอไปซื้อเนี่ยนะคะก็จะมีในคู่มือใช่ไหมมี2แบบก็คืออาจจะใช้ใบเสร็จรับเงินนะคะหรือว่าใบรับรองแทนใบเสร็จนะคะตรงนี้จะมีปัญหาว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จมันง่ายนะคะมันไม่มีรายละเอียดอะคะ่ะว่า ซื้ออะไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณคุณก็จะเขียนรวมมานะคะปะัญหาที่เราเจอก็คือพอไม่มีรายละเอียดเนี่ยแล้วเวลาเกิด,ป,ดปัญหาที่จะต้องตรวจสอบ มันตรวจสอบไม่ได้นะคะแล้วคุณครูก็จะไม่สามารถชี้แจงได้ว่าในวันนั้นเน่ะพนานเข้าอะ่ะคุณครูก็ไม่ทราบหรอกว่าซื้ออะไรไปเท่าไหร่ก็จะมีแค่ใบรับรอง,รอง,รองแทนใบเสร็จถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละนะคะเพราะมันก็อยู่ในคู่มือมันก็มันก็ใช้ได้แต่เวลาที่เราไปดูประกอบกับเรื่องอื่นค่ะมันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคุณครูในเรื่องนั้นได้ว่าเออฉันซื้อไปจริงนะฉันไม่ได้แบบทำใบเสร็จขึ้นมาเองออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นเรื่องการชี้แจงต่อไปที่ค่อนข้างจะลำบาก กะะ็แล้วบางทีการจ้างแม่ครัวค่ะมันเป็นลักษณะการจ้างเหมาเนาะบางทีบางโรงเรียนก็ยังใช้วิธีเหมือนจ้างลูกจ้างมาเซ็นชื่อในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องการซื้อวัตถุดิบนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะเป็นเรื่องของใบใบรับรองแทนใบเสร็จซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหาถ้าเป็นไปได้อะ่ะเรามันควรจะใช้ใบเสร็จกับเงินซื้อจากห้างร้านเหล่านี้นะคะก็จะจะจะ จะดีกว่านะคะในเรื่องของการชี้แจงหรือเวลามีเรื่องร้องเรียนข้อกล่าวหาอะไรเงี้ขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนนี้ก็ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกันารที่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายไหมนะคะของปปชเนี่ยจะแตกต่างจากสอต้องงอนะคะประเด็นของปปชอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชเนี่ยเราอยู่ที่กฎหมายอาญาเป็นหลักนะคะเออ กฎหมายอาญาท,ท,ที่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 บอกไปว่าผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะคะมาตราหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะคะที่ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เกิดความเสียหาย นะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดหรือเกิดการทุจริตค่ะคือเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์ให้ต่บผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสอำนาจที่ของคณะกรรมการปปวชก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ก็คือดูเจตนาเป็นสําคัญส่วนสะตะงท่านดูในเรื่องของการใช้ใจ่ายงบประมาณนะคะท่านจะดูในเรื่องความคุ้มค่าคุณได้รับงบประมาณมาแล้วคุณใช้คุ้มค่าไหมใช้ทิ้งใช้ขว้างไหมนะคะอย่างที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่น สร้างอาคารขึ Query ้นมาหนึ่งหลังแล้วไม่ได้มีการใช้อย่างเงี้ยค่ะสตงก็จะลงหรือว่าสร้างถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าเงินที่ลงไปมันไม่คุ้มค่ากับกับผลงานที่ได้อย่างเงี้ยสตงก็จะมีอำนาจที่จะเรียกเงินคืนมั่นที่แจ้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทุจริตพบว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีการทุจริตสตงก็จะส่งเรื่องที่ปปชอ่เพราะฉะนั้นของปปชเนี่ยจะเป็นเรื่องเจตนาการทุจริตอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นสำคัญนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องผิดระเบียบ เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเจตนาไหมนะคะไม่ใช่ว่าผิดระเบียบระเบียบ้วเ,ยวเนี่ยเราจะลงโทษกันหมดนะคะถ้าผิดระเบียบแล้วท่านไม่ได้มีเจตนานะคะเราไปฟ้องอาญาท่านก็ไม่ได้หรอกนะคะก็จะเป็นเรื่องของวินัยไปจะมากจะน้อยก็ดูที่ความเสียหายนะคะก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชโดยสังเกตค่คะก่อก่อนไปเพลินว่าเมื่อกี้ได้ฟังทางปปชนะครับก็มีประเด็นที่สนับสนุนเลยประเด็นแรกเลยก็คือว่า อย่างที่หนึ่งคือคนที่จบครูครับคนที่จบมาเป็นครูเนี่ยเราเรียนกันเฉพาะแค่ศาสตร์ในการสอนการควบคุมชั้นเรียนการสอนเด็กว่าจะต้องทักษะต่างๆต้องเป็นยังไงแต่ว่าในหลักสูตรไม่ได้มีการบอกไว้ว่าเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วเนี่ยคุณต้องมารับผิดชอบพัสดุคุณต้องมารับผิดชอบการเงินคุณต้องมาเป็นอายอาคารสถานที่คุณต้องมานั่งจับจีบผ้าให้สวยงามเพื่อรับคณะกรรมการต่างต่าง อันนี้เป็นมันเลยอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าในอนาคตถ้ามันมีการบูรณาการร่วมกันจริงๆเนี่ยประเด็นนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นที่อาจจะต้องในเมื่อมีหลักสูตรก็อาจจะต้องแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือว่านิสิตที่จบจากคณะคลุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เนี่ยรู้ว่าเมื่อจบไปแล้วเนี่ยคุณจะเข้าไปอยู่ในระบบราชการหรือระบบที่เป็นเอกชนต่างๆมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสอนหนังสืออย่างเดียวเขาควรจะต้องมีการปูพื้นหลักสูตรตร,ตรงเนี้ยมาตั้งแต่เขายัง เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งทีนี้พอมาเป็นประเด็นที่สองที่ที่เจอก็ที่ท,ที่ที่ได้ยินจากเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของอ่าสัดส่วนของค่าอาหารกลางวันกับค่าบริหารจัดการคือถามว่าจริงๆเราแบ่งสัดส่วนไว้ไหมเรามีการแบ่งสัดส่วนไว้ครับเพราะว่าตอนที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีมติให้ปรับเพิ่ม่างๆานี่เรามีการคำนวณสัดส่วนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าอ่า22บาท23บาบาทเป็นค่าวัตถุดิบ อีกกี่บาทในแต่ละส่วนเป็นค่าบริหารจัดการ,รอ,อะไรยังไงแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเคยมีการแจ้งลงไปครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้คําว่าด้วยความที่สบพบผมมีลูกเยอะลูกเราสองหมื่นห้าพันกว่าสองหมื่นห้าพันกว่าโรงเรียนวิธีการปฏิบัติก็สองหมื่นห้าพันกว่าแบบครับถามว่าทาไมบางโรงเรียนบอกว่าแจ้งสัดส่วนมายี่สิบสามกับสิบอ่ายี่สิบสามกับสิบสามบาทเขาบอกว่าเขาซื้อวัตถุดิบอะแค่สิบแปดบาทมันพอสําหรับอาหารมื้อนี้ เงินที่เหลืออีกห้าบาทเก็บไม่ได้เอาไปทําอะไรแล้วแทนที่ว่าในรอบของการเบริกตรงนั้นเนี่ยจะถัวกันว่าในมื้อต่อไปมันอาจจะแพงขึ้นมื้อต่อไปเขาก็บอกว่ามื้อต่อไปมันแพงมันคือยี่สบห้าบาทแต่เขาบอกว่าก็ในเมื่อกําหนดมาว่ายี่สิบสามชั้นก็จะซื้อแค่ยี่สิบสามสุดท้ายพอสิ้นปีงบประมาณเงินที่เหลือก็คืนให้กับทางอ,อปทอไปพอเจอแบบนี้เยอะขึ้นมีปัญหาแบบนี้เยอะขึ้น เราก็มีการประชุมสรุปหาข้อมูลกันแล้วสุดท้ายเราก็เลยมองว่าในจุดที่จะเป็นปัญหาต่างๆพวกนี้เราปล่อยให้มันเป็นการบริหารจัดการของเรียนดีกว่าเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างโรงเรียนสพรกระจายอยู่ทั่วประเทศโรงเรียนบนเกาะค่าวัตถุดิบมันอาจจะสูงมากแต่ค่าจ้างมันอาจจะไม่ได้รุนแรงในขณะเดียวกันพอไปโรงเรียนบนดอยวัตถุดิบอาจจะไม่ได้แพงเพราะว่าซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านมีการปลูกผักผักบนดอยผักกาดผักอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้วัตถุดิบตรงนั้นในราคาถูก แต่ค่าจ้างแรงงานอาจจะสูงหรือว่าในพวกของข้าวบรหิหารจัดการน้ำยาล้างจานหรือแก๊สอาจจะราคาสูงในเมื่อสัดส่วนทั่วประเทศมันไม่เหมือนกันเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปล่อยให้ตรงนี้มันเป็นการบรหิหารจัดการของโรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยวยังไงอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตรับไว้เป็นข้อข้อเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงคู่มือในปีต่อไปให้มันมีความรอบครอบแล้วมันมีความละเอียดมากกว่านี้ส่วนสุดท้ายอันนี้เสริมทางปปชเลยครับ ถามว่าทําไมเพราะว่าเมื่อกี้มีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกดีใจเพราะว่าหลายๆโรงเรียนมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นการที่ว่าไม่ได้ดูเฉพาะแค่อาหารกลางวันอย่างเดียวบางโรงเรียนในในวอหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยจะระบุวิธีการไว้ว่าถ้าสมมติว่าเงินจะมีคําพูดว่าวงเงินใกล้ครบห้าแสนเนี่ยสามารถที่จะแบ่งแบ่งที่จะแบ่งแบ่งออกมาเป็นช่วงๆเพื่อจัดทําเอกสารหรือเพื่อจัดซื้อได้หลายๆโรงเรียนครับ เอาระเบียบตัวเนี้ไปอ้างอิงกับการจัดซื้ออื่นๆอันนี้อาจจะเนื่องจากเราตรงนี้มีโรงเรียนเข้าอยู่ด้วยเนาะก็อยากจะฝากไว้ว่าระเบียบอาหารกลางวันนะครับใช้เฉพาะแค่อาหารกลางวันอย่างเดียวอย่าผมจะใช้คําพูดกับทุกๆคนผมจะไม่บอกว่าโรงเรียนนี้เป็นแบบนั้นผมจะเรียกว่าโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่สร้างสรรค์ไปในรูปแบบที่มันไม่ได้มันขัดต่อกฎหมายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้องฝากทางไว้ด้วยฝากทางโรงเรียนฝากทางเขตด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับ ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราฟังดูนะจากที่ประสบการณ์ที่ทํางานร่วมกับแต่ละสังกัดมันดูเหมือนว่าระเบียบของแต่ละสังกัดมันไม่เหมือนกันเลยคราวนี้ปปชบอกว่าจะตรวจตามระเบียบคือระเบียบตรงไหนมันคือขึ้นอยู่กับสังกัดไหมคะจริงๆเราควรจะมาทําเป็นระเบียบอะไรที่แบบอันอันที่มันสําคัญที่ต้องตรวจตรงนั้นไหมเพราะว่าเรื่องอาหารนี้มันแตกต่างกับเรื่องอื่นๆเนาะเพราะอาหารมัน,ม,น,ม,นมันมันมี ปัจจัยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะค่ะคือปปชค่ะอย่างที่น,นําเรียนว่าเราก็ดูว่าปฏิบัติหรือเราเป็นกับปัจจัยที่อยากระเบียบไหมคือดูหมดนะคะว่าเ,เขา่ใช้ระเบียบอะไรนะคะคือเราเป็นผู้ตรวจสอบอเนะเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไปตรวจสอบของสอพทเนี่ย เขาใช้ระเบียบอะไรมีหนังสือเวียนอะไรพอรมอรจ,จ,จัดเส้นจ้างใช้ด้วยไหมนะคะหรือไปตรวจของกทมเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาอาจจะมีระเบียบหรือมีคําสั่งอะไรของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใช้ระเบียบหลักร่วมกันไหมดีไหมก็ดีนะคะก็ดีสําหรับคนตรวจสอบ ะะแต่ว่าด้วยความหลากหลาย,ยานะคะอันนี้ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันเนอะถ้าเกิดเป็นตรวจสอบของแบบรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องอื่นเขาก็จะมีกฎหมายของเขาแยกไปอีกนะคะแต่วิวัฒนาการนะอย่างพัสดุนะคะกฎหมายพัสดุเมื่อก่อนเนี่ยรัฐวิสาหกิจก็จะมี1แห่งก็จะมีของตัวเองหนึ่งที่เลยการท่าจะเป็นการท่าเลยการท่องเที่ยวจะเป็นการท่องเที่ยวเลยตอนนี้ก็ดีตรงที่ว่าเขามารวมกันใช้ระเบียบพัสดุปีหกหนึ่งกัน 60อันเดียวนะคะซึ่งมันก็ก็ง่ายกับผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบนะคะแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่บริบทอะคะ่ะของของแต่ละที่สําหรับสังของปปชเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าคุณมีระเบียบกลางนะคะก็จะง่ายกับการตรวจสอบและง่ายกับผู้ปฏิบัติก็จะเป็นข้อเสนอแนะที่ที่ทางสํานักงานปปชจะมีต่อไปนะคะก็ สำหรับเรื่องคู่มืออะค่ะอย่างคู่มือของสพท,ที่ทำอะนะคะก็เป็นคู่มือที่ดีนะคะแต่ว่าของสพทก็จะใช้ของสพทอย่างเดียวนะคะซึ่งอันเนี้ยเราเราก็พบว่าจากการศึกษาเพื่อจะทํามาตรการตัวเนี้ยเราก็พบว่าถ้าในทุก สถานการศึกษาเช่นไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะคะเป็น,นเรื่องของการขยายการศึกษาพิเศษอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขามีคู่มือที่มันเป็นอันเดียวนะคะเป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยมันก็ก็จะดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากระเบียบกฎหมายแล้วตัวคู่มือก,ก็สำคัญนะคะน,นี่ก็ฝากฝากไว้กันก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท,ที่ที่ทำกับกทมก็คือทางกทมก็คือคุยกับอปชอว่าจะตรวจอะไรใช่ไหมคะ ตรงนี้แล้วก็เราก็มาปรับอยู่ในระบบก็คือข้อมูลที่ปป,ปชอยากจะตรวจเราสามารถที่จะใส่ตรงนั้นมาในระบบในเบื้องต้นได้อันนี้ถูกต้องไหมคะคือ,อพอดีกรทมมีมีประเด็นเรื่องของอาหารและตามมาด้วยนม ซึ่งไปปรากฏอยู่เว็บไซต์ในช้อปปีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าไหนๆก็ไทยซุคล,ลารเนี่ยตรวจรับทุกวันอยู่แล้วอาหารเช้ากับอาหารกลางวันและเรามีนมอยู่ด้วยเราก็เลยคุยกับอาจารย์เป้ว่าถ้าอย่งงางนั้นเอานมเข้าไปใส่ในมื้ออาหารซึ่งนมในมื้ออาหารที่เข้าในไทยซูคลาร์เนี่ยจะไม่มีการคิดราคาไม่มีการคิดราคานมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้คุณครูเอาไปใส่ว่านมจะไปอยู่มื้อเช้าหรือมื้อกลางวันแต่ส่วนใหญ่ของกทมมันจะไปอยู่ในมื้อเช้า เพราะว่าสารอาหารในกลางวันของของของกทมเนี่ยมันเกินมาตรฐานเพราะนั้นไม่งั้นเดี๋ด็กๆก็จะอ้วนก็เลยเอาไปใส่ในมื้อเช้าทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นการตรวจรับทุกวันเลยแสดงว่า200วันที่มีการเรียนการสอนที่ให้งบป,ประมาณมาเนี่ยนักเรียนได้ทาน200ทีเนี้ยความต่างของกทมอ,อยู่ที่ยาของสอพที่ยากนะคะเพราะนมเขาเป็นนมถุงกทมเป็นนมกล่องเพราะนั้นนมกล่องเนี่ยะจะทานอาหารมื้อไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ในไม่ต้องอยู่ในตู้เย็น ก็เพราะนั้นเด็กถ้าเกิดว่าเด็กได้ในถาดอาหารปุ๊บไม่ได้ทานตอนนั้นอาจจะใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปกินหรือจะกลับบ้านไปทานก็ได้นั้นเป็นสิทธิ์ของเด็กไปเลยแล้วพอปิดเทอมมาผู้ปกครองก็ไปรับอีก30กล่องอันนี้ก็คือผู้ปกครองก็รับไปทานที่บ้าน แต่ทีเนี้ยวันนั้นคุยกับทางปปชที่เขาตรวจคะท่านก็บอกว่าเขาก็เห็นด้วยที่กศมใช้ในระบบของของไทยซูุลานคือ AI แล้วในส่วนเนี้ยเราก็เสนอกับทางมิลานนะฮะเดี๋ยวประมาณพฤศจิกาเนี่ยมิลานก็จะกลับมาดูแล้วก็จะมาดูโรงเรียนแล้วก็จะขอดูระบบไทยซูลานเราอีกเขาบอกว่าเขาชื่นชมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นนวัตกรรมอะ่ะที่ที่มันเห็นภาพชัดแล้วมันขึ้นได้ทุกวันแล้วมันเห็นภาพแล้วทีเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นเร็วทันตลอดเวลา พราะนั้นอันนี้มันก็หมายความว่ามันเป็นการยืนยันความโปร่งใสว่าเราจัดอาหารให้เด็กเนี่ยอย่างน้อยเด็กได้ก,กินเนี่ยแต่เด็กทานไม่หมดก็กต้องแล้วแต่เด็กแต่ว่าอาหารปริมาณที่ให้ใเด็กเนี่ยก็คือเหมาะสมตามช่วงวัยของเขาเพราะว่าอนุบาลก็จะกินนิดนึงประถมก็จะกินนิดนึงแต่พอมัธยมนี่คือเยอะมากถาเดียวไม่พอแต่เราก็มีการให้เติมนะคะสําหรับของของมัธยมทีเนี้ยในระบบไทยสกุล l ั้นเนี่ยประชาชนสามารถเข้าเว็บไซต์ดูได้ผู้ปกครองก็ดูได้ แล้วก็จะมีการสแกน QR วอาร์โค้ ode, มี QR วอาร์โค้ให้ที่โรงเรียนเด็กเวลาเด็กเขาอยากจะดูเขาก็สแกน QR วอาร์โค้ ode, เขาก็เปิดโทรศัพท์เขาจะดูเลยว่าวันนี้เขาทานอะไรเขาจะต้องทานอะไรเขาได้ทานอะไรแล้วเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเราก็จะมีการประเมินผลด้วยนะรูปยิ้มรูปอะไรอย่างเงี้ยหายอยู่ในแอปมือถือเลยค่ะเด็กโอเคไหมยิ้มวันนี้เด็กอกับข้าแม่ลอ,อยเขาก็ทาหน้าเบ้ก็เดี๋ยวกําลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะท่าน ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยของกทมอาจจะเพราะว่าเป็นสังกัดเล็กด้วยใช่ไหมคะมันสามารถขับเคลื่อนได้จริงๆต้องบอกเลยว่าพอของกทมเนี่ย437โรงนะคะแต่พอพันสาวทกับอบทเนี่ยทั่วประเทศเนาะมันคือแบบมันเยอะมากคือสาวทก็25,000โรงใช่ไหมคะของอบทนี่ทั้งสูย์เด็กและโรงเรียนเทศบาลก็คือ20,000 20,000 20, ใช่ไหมคะประมาณหรือมากกว่าด้วยเนาะ2 20,000กว่า เพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆแล้วพอคุณครูฟังดูแล้วคุณครูบอกเอาแล้วทําไมอบทอกับสวททาทําแบบเดียวกันกับกทมได้ไหมอันนี้มันก็ค่อนข้างยากเนะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะลดภาระคุณครูแปลว่าก็คือจะต้องให้มีการจัดซื้อจัดจ้างมาทําทั้งหมดทุกโรงเรียนใช่ไหมคะซึ่งนี้ของของสวทจริงๆต้องบอกว่าชมเชยคุณครูที่เป็นคนที่บอกว่า ไปแล้วไปซื้อทุกเช้านี่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะแล้วมาทําตรงนี้คือมันไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราเคยเห็นคู่มือเนาะโอ้โหใบเสร็จอะไรเต็มไปหมดเลยต้องแบบรับผิดชอบค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วแน่นอนมันมันก็ควรจะต้องช่วยคุณครูไม่ใช่ว่าทุกคนบอกว่าโอ้โหใครโดนมาทําของอาหารกลางวันนี่กลายเป็นว่าเหมือนเอาเท้าข้างหนึ่งอยู่ตาราง,างนี้ที่มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาทุกคนเที่ยวที่เห็นเนี่ยที่ที่สัมผัสมาคือ คุณครูส่วนมากนี่คือทําด้วยใจอ่ะคือเขาเขาพยายามทุกคนก็อยากจะได้ได้ให้เด็กของตัวเองเนี่ยค่ะได้ได้ใช่ไหมขออนุญาตเล่าสู่กันฟังเนาะเมื่อก่อนกทมก็จะเป็นสภาพเนี้ยแต่พอพรบหกศูนเนาะเราก็เลยแบบว่าเออถ้าอย่างนั้นก็คือตัดสินใจใช้พรบหกศอย่างเดียวเลยคือใช้ระบบในระบบของของรัฐเลยทีนี้มันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างที่แม่ครัวอย่างที่พูดว่าแม่ครัวเดิมเป็นของโรงเรียนเนี่ยเราก็เลยบอกว่า อันนี้เราก็เลยบอกไปคุยกับผู้ประกอบการว่าถ้าคุณรับจ้างเหมาเราเนี่ยให้คุณรับแม่ครัวคนนี้เข้าไปอยู่ในสังกัดคุณแล้วก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนถ่ายเราใช้เราใช้เวลานะคะ6ก0 6ศูนย์ 2, แต่ตอนนี้พอ64-65เนี่ยแม่ครัวแหละกลายไปเป็นสังกัดนี่ละแต่ว่าผู้ประกอบการเขาก็จะคุยกับพอโรงเรียนว่าเขา เขาอยากได้หาแม่ครัวให้เขาหน่อยเพราะว่าเด็กจะคุ้นชินกับรถมืออาหารตอนนี้ในไทยสุขรัณฑ์เนี่ยเราจัดรายการอาหารนะแต่ว่าตัวปรุงวัตถุดิบเนี่ยอันนี้ยังใช้มือฝีมือแม่ครัวอยู่เพราะว่าเด็กเด็กไทยอะนะอาหารจะหลากหลายแล้วเราเรามีทั้งมุสลิมเยอะด้วยแล้วก็มีทั้งคนไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยแบบหาแม่ครัวที่เด็กถูก,ถกใจแล้วก็เราเราเคยประกวดแบทเทิลน,นะคะก็มีการประกวดแบทเทิลอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าโรงเรียนนี้ถามว่าอร่อยจริงไหมก็คือเชฟมาตรฐานมาชิมก็บอกว่าอร่อยเลยคือปรุงจากแม่ครัวคนนี้เลยเนี่ยอันนี้คือมันต้องต้องค่อยๆพัฒน,นาเพราะว่าพอเราไปดูที่มิลานนะคะอันนี้ขอขอเล่าแชร์ประสบการณ์ของเขาเนี่ยรัฐรัฐของเขาอ่ะเป็นคนทําอาหารให้กันทักเรียนทั้งเมืองเลยแล้วเป็นส่งทักส่งทุกโรงเรียนแล้วเขาทําในระบบเหมือนคล้ายๆไทยสกุล้านแต่เขาทําเป็นเป็น,เป,นเป็นปีเลยค่ะ เพราะนั้นในระบบไทยสุขภาแล้นั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าสพทจะใช้เหมือนของกทมนะคะตอนนี้เราทําทั้งปีการศึกษาได้เลยเพราะเมนูมันมีมากกว่า300เราก็ทําทําไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กมันลดอะไรอย่างเงี้ยในระบบก็คือวันนั้นคุณครูต้องไปลดเช่นพรุ่งนี้เราสั่งไว้200ทีนี้เด็กออกไปทัศนศึกษาคุณครูก็ไปลดพรุ่งนี้เด็กเหลือร้อยเดียวทัศนศึกษา100ทุกอย่างมันจะโชว์อยู่ในระบบหมดเลย พราะนั้นอันนี้มันก็จะชัดเจนในนั้นผู้ประกอบการพอเราใส่ไปปุ๊บผู้ประกอบการก็เห็นเลยว่าเฮ้ยพ่งนี้ต้องต้อง,องลงวถุดึกเหลือแค่100อันนี้ค่ะแล้วเขาก็จะคอนแทคกันมันก็จะเห็นทั้งสองฝั่งถ้าปลูกฟอร์แคเทอริ่งแล้วอันนี้ค,คือคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณครูแล้วก็ง่ายเพราะคุณครูเข้าไปทาแบบติ๊กติ๊กติ๊กเมนูมันเจนเมนูมาตรฐานวันนี้กินอะไรก็ไล่มาเลย200เมนูแล้วคุณครูก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยว่าจะต้องเขียวแดงเหลืองมากน้อยระบบจัดการให้เสรย้อคําาานววณม่่ไกกก เรียบร้อยเลยแต่อันนี้ของเขาใช้เปียงเป็นโครงการอาหารกลางวันถูกแม่ตานเนาะยังเป็นโครงการอาหารกลางวันอยู่แต่ของกทมไม่มีแล้วเราไปใช้พรบหกศูนย์แล้วก็จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทําเลยอันนี้แต่<อ>ว่า <คง S 1> จริงๆถ้าเกิดรูปแบบอย่างนี้อปทอนี้สามารถที่จะทําได้ไหมคะคือเรามองว่าอปทอเองเลยคนไหนที่พร้อมเนี่ยสามารถเดินแบบกทมอเองได้ไหมเดี๋ยวดู powerpoint หน้าสุดท้ายนะที่ที่ผมได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค จากการรับฟังความคิดเห็นมานะฮะนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีปัญหาอยู่ประมาณ4ี่ห้าข้อนี่แหละซึ่งอาจอาจจะเหมือนกับสพบถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะปร่ว่าเรื่องของบุคลากรนะครับที่ไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของอันนี้คำว่าเทคโนโลยีก็หมายถึงว่าใช้โปรแกรมไทยสกูลลันแต่จริงๆแล้วถ้าถ้ามีการศึกษานิดนึงก็ก็ก็ใช้ง่ายนะไม่ยากเลยไทยสกูลลันนะครับแล้วก็2ก็คือเจ้องที่ไม่เข้าใจระบบอันนี้ก็คือ อาจจะต้องมีการฝึกกันนะครับสามเนี่ยก็ผมได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับกับผู้ปกครองบางคนก็ไม่มีมือถืออันนี้ในการติดตามตรวจสอบนะครับสี่สำคัญมากเลยวัตถุดิบบางชนิดไม่มีในท้องถิ่นอย่างที่ผมบอกว่าโดยพาะสูตรเมือาไอีกเล็กเนี่ยเรากระจายไปทั่วประเทศอยู่ในถิ่นธุรกันดารอยู่ตามชายขอบยแยกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็การสรรหาวัตถุดิบเนี่ยยากมากนะครับแล้วก็ห้าเนี่ย เด็กไม่ทานอาหารที่ผ่านการประมวลผลในระบบไทยสกุลลันบอกไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็แม่ครัวก็ต้องไปปรับสภาพเอานะอันนี้ก็คือคือปัญหานะครับแล้วก็ผมผมคิดว่าตอนนี้เราใช้ใช้โปรแกรมไทยสกุลลันไปเกิน50%าผมถือว่าตามเป้านะฮะที่เหลือก็คิดว่าคงเป็นอย่างที่ผมบอกคืออุปสรรคค่อนข้างเยอะก็ก็พยายามที่จะผลักดันให้ใช้แต่ว่าก็อาจจะต้องช่วยเขาในการ หาวิธีในการทํำยังไงให้เขาถึงแหล่งวัตถุดิบได้ได้หลากหลายมากขึ้นครับอันนี้เบื้องต้นครับของผมจากจากตัวสไลด์เมื่อกี้นะครับขออนุญาตอาศัยสไลด์ด้วยเลยมีข้อที่เรามีข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อที่เป็นปัญหาเพิ่มเติมของเราอยู่อีกประมาณสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือในเรื่องของคนที่จะเข้ามาผูกกับระบบที่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาผูกกับระบบอะครับด้วยความที่ทางกรทมเนี่ยเป็นโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในเมืองหลวง คนที่จะเข้ามาผูกมันไม่ยากแต่บางที่ของเราอะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันกันดานจริงๆบางที่แค่จะหาคนรับทำยังยากเลยครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะครับบางโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ทางตะเข็บชายแดนทางขอบทางขอบชายแดนของแต่ของประเทศอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็อพอไหวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเพื่อนเมื่อก่อนแม่ครัวด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใช้โซลาเซลล์ ไฟไม่ได้อยู่ได้ทั้ง24ชั่วโมงไม่สามารถซื้อของมาแช่ไว้ที่โรงเรียนได้จากตัวโรงเรียนมาถึงตลาดเนี่ยเมื่อก่อนระยะทางประมาณ40กิโลผู้รับจ้างก็ต้องออกใช้คำว่าผู้รับจ้างออกทางประเทศเพื่อนบ้านออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาในไทยเพื่อมาซื้อของแต่ปัจจุบันพอมีการปิดด่านพรมแดนต่างๆจาก40โลครับเป็น190กิโล อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดอย่างเงี้ยอยู่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือต้องใช้คําว่าจริงๆโรงเรียนเราอยากจริงๆเราอยากให้โรงเรียนจัดอาหารที่มันมีความหลากหลายแต่ว่าทุกวันนี้เรายังมีเรื่องร้องเรียนอยู่เรื่องร้องเรียนที่เจอแล้วเป็นเรื่องที่บางทีอ่านแล้วก็อืมก็ยิ้มอยู่ในใจนะครับใช้คําว่ายิ้มอยู่ในใจก็คือว่าโรงเรียนบอกคุณครูจัดโรงเรียนจัดอาหารให้เด็กจืดเกินไป โรงเรียนจัดอาหารให้เด็กทุกวันจันทเป็นเมนูนี้วันอังคารเป็นเมนูนี้มันพุธเป็นเมนูนี้มันเหมือนมันซ้ําวันกันตลอดเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆโรงเรียนก็เคยสะท้อนมาว่าอยากจะให้ไทยสกูลนั้นมีระบบหนึ่งระบบระบบนี้คือคลิกหนึ่งทีได้เมนูอาหารร้อยวันเลยแล้วฉันจะจัดให้ตามนั้นแหละฉันจะทำไปให้เด็กกินอ่ะคือเขาบอกว่าบางทีเขาก็จัดไม่ถูกเหมือนกันเขาก็เมนเมนเมนู ให้มันเข้ากันยากเหมือนกันอะไรประมาณน,นี้อันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนมาส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องข้อเสนอเนี่ยเรื่องของการจัดอบรมออนไลน์เนี่ยของผมทางสงพทเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เขตหรือครูบอกว่าไม่อยากได้ออนไลน์เพราะว่าออนไลน์ทําไม่ได้ออนไลน์ไม่เห็นผลจริงเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกอย่างอบรมไทยสคูลนันอย่างเงี้ยอยากให้มีแบบอบรมอย่างเงี้ยแล้วมีวิทยากรสมมติสิบคนกับคนร้อยแปดสิบคนร้อยแปดสิบสามเขตของผม แล้วหนึ่งคนเนี่ยดูแลเลยหนึ่งแถวใครมีปัญหายกมือจับมือทําเขาบอกถ้าเขาทําเป็นหนึ่งคนเขาจะกระจายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดของเขาสองหรือสามร้อยโรงเรียนได้แต่ถ้าออนไลน์เมื่อไหร่ปุ๊บเขาบอกว่าไม่ทันแล้วบางทีกดยกมือผมเคยเห็นหลายๆคนกดยกมือเพื่อจะให้หยุดแต่บางทีวิทยากรไม่ได้เห็นตรงนั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่เขาสะท้อนมาเขาก็บอกว่าอยากให้มีการจัด อบรมที่เป็นรูปแบบของออนไซต์ site, ก็คือในโรงแรมอย่างเงี้ยหรือว่าในสถานที่ในโรงเรียนหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้สามารถได้ความรู้กลับไปใช้ได้จริงๆแล้วมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้จริงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งก็ตอนนี้ทางเราก็พอที่จะได้งบป,ประมาณจากสนับสนุสนมาจากหลายส่วนแล้วแหละครับเราก็คาดว่าของทางสพทเนี่ยเราจะจัดอบรมได้ในช่วงเดือนพฤษภานี้เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตเทียบเชิญไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานว่าเดี๋ยวยังไงทางน็กเทค ด้วยรบกวนทางเน็กเทครบกวนทางปป,ปชและทางสอทนะครับเป็นวิทยากรให้กับทางสพทด้วยนะครับผมในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะเพราะจริงๆแล้วของอปทอเราก็อบรมมากี่รุ่นนะคะยี่สิบสี่รุ่นไหมคะคะแช่แชไหมคะว่าได้ฟีดแบ็กยังไงปัญหาคือคนเข้าอบรมเนี่ยไม่ได้ทําคนทำไม่ได้อบรมปัญหาเนี่ยเกิดประจํานะฮะเราจัดอบรมมาตลอด นะครับไม่ว่าจะหลักสูตรไหนนะปัญหาคือพอพอพอได้มีความรู้กลับไปแล้วเนี่ยโดนย้ายมั่งหรือว่าอ่าไม่ไม่ได้รับชอบบ้างอะไรเนี่ยเสร็จแ,แล้วการการสอนต่อเนี่ยยากมากรู้เป็นอะไรทําไมไม่ชอบส่งมอบงานกันหรือสอนต่อหรือว่าพอฉันไม่รับชอบแล้วฉันก็ปัดไปละอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นมาละละมันก็เกิดปัญหานี่เพื่ะนั้นการอบรมเนี่ยต้องมีมีต่อเนื่องนิดนึงสําหรับครูที่ที่ท มารับตําแหน่งใหม่ทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องไทยสกุลรั่นอย่างเดียวทุกเรื่องเลยมันจะมีคนเข้าคนออกคนใหม่คนเก่าอยู่เงี้ยแล้วก็มีปัญหาตลอดนะครับเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีอบรมทุกปีแล้วก็เอาคนที่รับตําแหน่งใหม่รับหน้าที่ใหม่เขามาอบรมตลอดนะครับอันนี้ก็ก็จะต้องช่วยแก้ปัญหาได้แต่เนื่องจากการตั้งงบประมาณก็ดีหรือการคิดโครงการก็ดีบางทีมันถ้าถ้าน้อยเนี่ยถ้าคนที่สนใจน้อยเราก็จัดอบรมไม่ได้นะฮะ เราก็ต้องรอจํานวนคนที่พอสมควรรุ่นหนึ่งสักประมาณสองร้อยคนไยเราถึงจะจัดได้ครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับค่ะจริงๆเมื่อกี้อาจจะกลับไปที่ของอปทอที่บอกว่าเออในบริบทเนี่ยจะมีการทําเรื่องกเกษตรอาหารกลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราได้คํําคาถามมาจากโรงเรียนเนาะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราทําเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วมาใส่ในเมนูไทยสกูลันเราจะใส่ว่าตรงเนี้ยที่เขาปลูกมันคือศูนย์บาท อันนี้มันถูกต้องตามระเบียบของปปชไหมคะเหมือนมันได้หลายๆบางคนก็บอกใช่บางคนก็บอกไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือในระเบียบมันคงไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นน่ะนะคะค,คือเราก็จะดูว่าคุณได้งบประมาณมาเท่าไหร่แล้วคุณสามารถแจ้งได้ไหมว่าเองงบประมาณที่คุณใช้คุณใช้ไปกับอะไรบ้างอันนี้ที่เราปลูกเองทําเองมันก็เหมือนจะช่วยเสริมเพราะหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีห้างร้านบริจาคเขาก็จะดูเมนูที่ดูดีขึ้นมยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการบริจาค ก็ได้เหมือนกันเพราะการบริจาคอะนะคะมันก็จะมีระเบียบกันอยู่ว่าถ้าบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ใดแล้วก็ทางเรียนนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคมันก็เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ในส่วนของสํานักง,งานปปชเวลาเราดูเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจจากงบประมาณเป็นหลักนั่นแหละคะ่ะว่าเอาไปใช้ถูกไหมประเด็นที่เรามักจะเจอเนี่ยก็เช่นเ,เวลาทำเอกสารใช่ไหมคะจะชดใช้เงินยืมหรือจะคืนเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักพบว่า ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดชัดเจนงบประมาณที่ได้ต่อหัวเนี่ยก็จะลงเป็นหัวเท่าๆกันเลยนะคะก็คือวันเนี้ยคือจริงๆอะ่ะนักเรียนอาจจะไม่ได้มาในวันนั้นครบทุกคนถูกไหมคะหรือบางภาคเรียนปิดภาคเรียนแล้วมีโรงเรียนประจำเนี่ยนักเรียนอาจจะอยู่บางส่วนบางส่วนกลับบ้านอย่างเงี้ยแต่ก็ยังทําเอกสารที่ ครบทุกหัวตามงบประมาณที่ได้รับเท่ากันเป๊ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ที่เป็นการทําเอกสารแล้วเงินที่เหลือตรงเนี้ยมันก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าคุณเอาไปใช้ในในวัตถุประสงค์ไหนนะคะบางอันก็ก็ดีไปนะคะเช่นว่าวัตถุประสงค์ก็อาจจะดีหน่อยว่าเอาไปใช้เพื่อซ่อมแฟมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ยังไม่ไม่เชิงทุจริตนะอาจจะแค่ผิดระเบียบอะไรก็ว่าไปแต่บางที่เนี่ยเป็นการเบียดบัง เอาไปใช้เพื่อตัวเองเลยนะคะเงินเหลือไม่คืนนะคะแต่ก็เอาไปใช้เพื่อตัวเองก็จะเป็นการทุจริตซึ่งชัดเจนก็จะเป็นเรื่องการดําเนินคดีอาญาไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของการการใช้งบประมาณที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบก็จะเป็นรูปแบบนี้ที่ปปชเจอค่ะซึ่งจริงๆถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือเหมือนกับของสวัสดิรทรอปทถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบที่คุณครูไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็มาทําเองอันนี้ก็คือทําได้ที่บอกว่ากเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อมาเสริม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจัดซื้อจัดจ้างอย่างเงี้ยล่ะคะแล้วโรงเรียนเนี่ยได้ข้าวบริจาคมาแล้วจัดซื้อจัดจ้างเขาจริงๆเขาเหมาไปแล้วตรงนี้นี่ผิดไหมคะก็ดูจากเงินง็ประมาณที่ได้เป็นหลักน,น,นะคะคือก็คือถ้าเกิดได้บริจาคมามันก็เหมือนกับมาเสริมเพิ่มปริมาณเข้าไปเท่านั้นเองนะคะคือเวลาเราดูเนี่ยเราดูว่าทั้งโครงการเนี่ยคุณได้งบประมาณมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายมีหลักฐานการใช้จ่ายอย่างไร นะคะไม่ได้เป็นการว่าออ22บาทเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเท่าไหร่สิบบาทหรือว่าสิบสองบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายเต็มนะคะคุณแจกแจงละเอยียดได้ว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเหมานะคะว่าเออได้อาหารปรุงสําเร็จมาก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์นั่นแหละนะคะก็คือได้อาหารกลางวันมาให้นักเรียนค่ะก็จะเป็นลักษณะคือดูระเบียบเป็นหลักนะคะอาจจะเสริมนิดนึงครับว่า อย่างเมื่อกี้ที่ทางดรปูเป้เนาะเราให้ฟังว่ากรณีที่ว่าเป็นการจ้างปรุงสําเร็จเลยแล้วได้รับข้าวที่บริจาคมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเก็บข้าวในส่วนเนี้ยไว้สำหรับกิจกรรมอื่นๆแนะนำให้โรงเรียนอาจจะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออย่างเงี้ยซึ่งโรงเรียนพอไปค่ายลูกเสือโรงเรียนไม่ได้เบิกไม่ได้เบิกค่าอาหารกลางวันจากในกองตรงของ,ขอ,งอาหารกลางวันแต่เบิกในจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากงบประมาณจากนั้นก็อาจจะใช้ข้าวตรงเนี้ยเข้ามาเสริมให้กับเด็ก แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อข้าวในกองตรงนั้นไปก็ได้เพื่อให้เพื่อให้มันแยกกันชัดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการซื้อวัตถุดิบมาประกอบเองอย่างเงี้ยก็ต้องทําบัญชีของบริจาคให้เรียบร้อยแล้วเมื่อใช้ไปปุ๊บก็ต้องตัดยอดออกจากบัญชีที่บริจาคด้วยมันจะสะดวกมากขึ้นครับผมแล้วในส่วนสหกรณ์กรล่ะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีการเรียนการสอนเนาะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวนักเรียนปลูกทกําเกษตรขายให้โรงเรียนได้ไหมมา,มาเข้าสู่อาหารกลางวัน ต้องใช้คำว่าจริงๆมันเป็นรา,ายละเอียดค่อนข้างละเอียดพอสมควรถามว่าทำไมเพราะว่าต้องดูก่อนอย่างที่หนึ่งคือทุนที่เด็กนักเรียนปลูกเป็นทุนจากไหนถ้าทุนจากนักเรียนปลูกเป็นการที่ว่ากลุ่มของนักเรียนรวมหุ้นกันเองแล้วขายพอได้ผลผลิตสมมติปลูกผักวุ้งได้ผลผลิตแล้วขายให้กับสาหากรณ์สาหากรณ์รับซื้อไว้แล้วขายต่อให้กับโรงอาหารอย่างเงี้ยไม่มีปัญหา สามารถดำเนินกันได้ตรวจสอบได้ชัดเจนว่าเริ่มจากทุนมาก่อนทุนมาเสร็จปุ๊บทุนเด็กชัดเจนว่ามีการรวมหุ้นกันเรียบร้อยแล้วจบแต่มันก็จะมีอีกเคสหนึ่งอย่างเช่นเคสของการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยง,งานรัฐบาลคราวนี้มันจะคล้ายๆกับถ้าเป็นสุภาษิตมันจะเป็นว่าอัดยายซื้อขนมยายในเมื่อทุนที่อุดหนุนมาจากรัฐบาลแล้วเงินที่เอามาซื้อก็เป็นเงินที่มาจากรัฐบาลเหมือนกัน คันนี้มันผมจะแนะนําหลายๆที่ว่าถ้าดูตามระเบียบจริงๆมันจะมีระเบียบอยู่เดี๋ยวยังไงในคู่มืออาหารกลางวันปีนี้ผมก็จะใส่ระเบียบตัวนี้ลงไปให้ด้วยเพราะว่าเราได้ระเบียบมาแล้วว่าทาทาได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ว่าแนะนําเบื้องต้นคือให้ดูทุนเป็นหลักแหล่งเงินทุนอย่างสมมติจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันอย่างเงี้ยเป็นเงินทุนของรัฐบาลแล้วเงินค่าอาหารกลางวันที่ซื้ออยู่ทุกวันก็เป็นเงินของรัฐบาลเหมือนกันเงินรัฐมันจะซื้อของกับเงินรัฐไม่ได้ ประมาณอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นมันจะเป็นหลักให้จําง่ายๆไว้ประมาณนี้แต่ว่าสาเหตุที่ว่ากองทุนให้งบตรงนี้ไปเนี่ยจริงๆคือเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยมีเมื่อสํารวจโรงเรียนไปแล้วเนี่ยเราพบว่าโรงเรียนพูดถึงเยอะว่าเงินค่าอาหารกลางวันยี่สิบกว่าบาทเนี่ยมันไม่พอพอกองทุนให้ทุนไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ผักหรือผลผลิตตรงนั้นเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาที่ว่าเงินมันไม่พอไปแต่ถ้าสมมติว่ามันใช้แล้วมันยังเหลือ อันนี้มันสามารถที่จะขายต่อให้กับผู้สนใจอาจจะเป็นชุมชนหรือเป็นผู้ปกครองได้เพราะถึงได้บอกว่าเรื่องนี้จริงๆถ้าคุยกันจริงๆอ่ะสองสาวันก็ไม่จบเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่มันลึกลึๆล,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 ลงไปมากกว่านั้นอีกครับมากกว่าที่เราเห็นอีกครับโอเคงั้นจากที่ฟังมานะคะของไทยสกูลันที่เสวนาทั้งหมดนี้มุมมองของอปปชเนี่ยคิดว่าตัวไทยสกูลันนี่สามารถยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันของเรียนได้ไหมคร จากที่คุยมานะคะอย่างของกทมค่อนข้างทำเป็นเบสแพลนชิดได้เลยในฐนานะผู้ตรวจสอบเราก็ต้องการเห็นเห็นลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะพอมันอยู่ในระบบเนี่ยนะคะการตรวจสอบเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ง่ายนะคะในขณะเดียวกันในฝั่งของทางโรงเรียนหรือผู้จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็เป็นการแสดงความโปร่งใสยอย่างหนึ่งในการดำเนินงานด้วยนะคะปัญหาเนี่ยนะคะก็คือเราอยากให้ทุกโรงเรียนเนี่ยได้ใช้แบบนี้เหมือนกทมแต่ก็อย่างที่ทาง ทางสาวอว่าแน่แหละนะคะเดยกที่ฉันก็ประสบมาด้วยจากการไปไปตรวจสอบนะคะจะลงไปไปตรวจสังเกตการเนี่ยก็พบว่ามันมันไม่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกรงเรียนจริงๆนะคะคือบางโรงเรียนนะคะก็จะมี อย่างที่เราไปดูจะเป็นปัญหาที่ห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เขาก็จะใช้วิธีที่เขาคิดเองอาจจะมาจากเมนูตามความต้องการของคุณครูเองหรือของนักเรียนเองชอบกินอะไรก็ให้ให้ทานแบบนั้นนะคะแล้วคนนี้มันบางทีมันไม่มีทางเลือกอาจจะมาเป็นเมนูเดียวนะคะคนนี้ถ้าเด็กไม่ชอบปุ๊บไม่ทานถ้ามีเงินไปซื้อข้างนอกเขาก็ไปซื้อปัญหาก็คืออาหารก็จะเหลือนะคะพออาหารเหลือเนี่ย จะจัดการอย่างไรนะคะบางทีครูไปทานก็จะมีปัญหาประเด็นร้องเรียนอีกนะคะหรือถ้านักเรียนไม่ทานบ่อยๆเข้าค่ะจะเป็นช่องทางว่าถ้างั้นลดปริมาณอาหารนะคะอ้างว่าเออก็เพราะว่าเด็กอนุบาลกินได้น้อยไงนะคะก็ทาเยอะไปก็เหลือนะคะก็จะจะเห็นเป็นข้ออ้างประจรําเลยว่าทําเยอะไปก็เหลือเพราะฉะนั้นลดปริมาณอาหารแต่เงินที่ใช้อะเต็มอย่างที่บอกค,คือใช้เต็มทุกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการทุจริตนะคะถ้าสามารถที่จะทําได้ คือทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงนะคะใช้โปรแกรมไทยสกูล,ลานได้เนี่ยนะคะก็จะลดปัญหาความเสี่ยงตรงนี้นะคะเพราะคุณครูไม่ต้องคิดเองนะคะคุณครูคลิกนะคะเลือกช้อปปิ้งตามเมนูนะคะในในโปรแกรมแล้วนขคะเดียวกันเนี่ยถ้ามันลิงก์วัตถุดิบนะคะอย่างที่ทางกรทมอบอกเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยลิงก์ไปถึงผู้ขายเลยแหล่งนี้นะคะจะซื้อไก่ซื้อเนื้อซื้อที่นี่ได้เช็คได้เลยว่าราคามันเท่าไหร่ ะะมันค่อนข้างโปร่งใสอย่างที่เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าบางทีครูไปซื้อเองเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเราไม่รู้ว่าซื้อไปในราคาปริมาณเนี่ยเป็นไปตามความเป็นจริงไหมนะคะก็เสี่ยงในการที่จะไปซื้อของแพงเกินจริงหนึ่งแหละนะคะหรือว่าซื้อไม่ครบตามจํานวนแล้วอาจจะมีการเบียดบางเงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ใช้โปรแกรมแบบนี้นะคะแล้วมันลิงก์ไปแบบนี้ได้เนี่ย มันจะเกิดความโปร่งใสแล้วมันจะทําให้การทุจริตทาได้ยากขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในในในระบบทั้งหมดนะคะปัญหาก็คือตอนนี้ระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วแหละนะคะก็ลิงก์ไปทุกอย่างถ้าทําได้ตามนี้นะคะก็จะดีมากแต่ปัญหาอยู่ที่เราจะทําให้ทุกโรงเรียนใช้ได้ครอบคลุมอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือคือเป็นสิ่งสําคัญคะ่ะค่ะงั้นอาจจะลองถามกลับมาอีกทีว่าอ่ะถ้าเกิดจากตรงนี้นะคะ เรามีเรากําลังจะเดินหน้าไปยังไงอันนี้อาจจะขอถามทุกสังกัดเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะแผนการขับเคลื่อนโครงการอาหารในโรงเรียนของแต่ละสังกัดเป็นยังไงบ้างค่ะขอพอ่อพอวัลขมลก่อนเลยค่ะเป้าเป้าหมายกรทมอนี้คือภาคเรียนหนึ่งท่าผูกเจ็ดนี้ก็คือผูกฟอ์แคทเทอริงสี่ร้อยสามเจ็ดโรงเรียนเลยแล้วก็ให้ผู้ประกอบการสมัครในของระบบเ e ็กเก็เขาต้องมีเลนของเขา แล้วก็เลนเนี้ยคิดปีหนึ่งสองพันบาทส่วนของกทบเนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครจ่ายค่าดูแลร,ระบบให้เพราะนั้นเลนนี้จะมี4ี่รอยสาสิบเจ็บวกผู้บริหารอีกห้ามันก็จะเป็นสี่สี่ร้อยสี่สิบกว่าอันนี้แล้วเน็กเทคเขาจะเป็นคนเชื่อมสองเลนเนี้ให้เห็นกันเพราะนั้น เราจะเห็นกันทั้งสองเลนลนะออก็พยายามทําความเข้าใจกับคุณครูอยู่เสมอทีนี้คุณครูถ้าเกิดว่าที่มาใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยไ่อบรมนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะมีคลิปบอร์ดอยู่ที่ข้างหน้าเลยแล้วเราจะสร้างมันจะมีกลุ่มไลน์ที่เป็นพี่เลี้ยงเช่นเราอยู่กันห้าคนเนี่ยทีมเราที่อยู่เป็นครูต่างโรงเรียนกันแต่ว่าทําเรื่องไทยสกูลนั้นเหมือนกันพอคนนี้ไปแล้วก็บอกอุย้ยงั้นไปเรียนกับคนนี้ได้ไหมไปเรียนกับคนนี้ แล้วเขาจะอธิบายเขาเรียกว่าไรเขาสอนอะมันจะมันจะใกล้มันจะง่ายกว่าที่จะให้น็กเทคกไปสอนคือแบบเอา้าแล้ววันนี้ทำไรเอาทําแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยเอาคลิกแบบนี้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 แบบนแล้วครูเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะจิงอยู่ในกลุ่มกันนะคะแล้วเราก็จะแปะโน้ตไว้มีปัญหาถามเรื่องนี้แล้วก็จะแปะโน้ตไว้อย่างเช่นกทมจะมีปัญหาว่าเรามีอาหารเช้าสมมุติเด็กหนึ่งร้อยคนแต่ ทางปปชก็เคยเข้ามาว่าเด็กไม่เคยมาทานอาหารหนึ่งร้อยคนเลยซึ่งถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จัดทําจัดจ้างเนี่ยเราบอกว่าเราต้องสั่งอาหารให้กับผู้รับจ้างหนึ่งร้อยคนเขาต้องเตรียมวัตถุดิบหนึ่งร้อยคนมาเพื่อที่จะมาะส่งอาหารให้เราตอนเช้าหกโมงเช้าต้องมาที่โรงอาหารเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราสั่งร้อยเราก็ต้องเบิกร้อยแต่ปปชบอกเด็กมากินไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเด็กมากินไม่ถึงเนี่ยในส่วนนี้มันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูไปเรียกขอแล้วแหละว่าถ้าเด็กทานไม่ถึงเนี่ยอาหารส่วนเนี้ไปไหนส่วนใหญ่กทมก็คือถ้าอาหารตัวนี้ไม่ถึง่ะเราจะให้เด็กที่ยากจนเด็กที่ได้โอกาสหรือว่าผู้ปกครองที่ประสบปัญหาเราก็จะใส่ถุงให้แล้วคุณก็หยิบเอาไปทานที่บ้านได้เลย ก็ตอนนี้มันมีอยู่2แบบก็นี้ก็อยากจะถามปปชเหมือนกันค่ะเราทําแบบหนึ่งก็คือเป็นประมาณการว่าร้อยคนเนี่ยแหละเด็กส่วนใหญ่จะมาทานอาหารเชา้า80%เพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ค่อยได้ทานอาหารเชา้าเขาก็จะเบิก80%แต่บางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําให้เด็กมาร้อยเนี่ยเด็กจะมาทานเท่าไหร่ไม่รู้แหละเพราะว่าโรงเรียนของเขามันสองสามพันคนเขาก็ใส่อาหารเช้าเต็มร้อยเลยแล้วเขาก็เบิกร้อยหนึง่งมันก็เลยไปเกิดความแตกต่างระหว่าง โรงเรียนว่าทําไม่เหมือนไมม่เหือนกันเขาก็บอกว่าทําไมสํมาภาระสามไม่ไม่ทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้เราก็ตอบอยากก็อยากจะขอความเห็นปปชตรงนี้นิดนึงนะคะท่านค่ะคือถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆก็ค่อนข,ข้างยากนะคะคือการจัดสรรนะคะด้วยความที่ของกอทมเขาจะเป็นแบบการจัดซื้อจัดจ้างแับบจพเนือ้อมันจะไม่ได้เป็นแบบรายหัวต่อวันต่อคน <ผ>เราจ้างแบบรายหัวต่อวันเหมือนกันค่ะเราก็คือสมมุติอาหารเช้าเราให้แงมงบประมาณ15บาท15บาทต่อคนก็คูณจํานวนเลยแล้วเราก็สั่งสั่งสั่งร้อยคนแล้วก็ใช้เมนูในระบบของไทยสคูลร้านเลยแล้วเราก็ส่งวัตถุดิบในระบบไทยสคูลร้านเหมือนกันค่ะค่ะก็ค,ะคือถ้าถ้าเป็นกรณีเนี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่ากี่คนแต่ครั้งเนี้ยเออเวลามันมีมันเคยมีเรื่องน้องเรียนหนึ่งอะคะ่ะที่ เป็นกรณีี้เห็นในช้ชดว่าปิดเทอมแต่ช่วงปิดเทอมเขาเป็นโรงเรียนประจําเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนบางส่วนที่กลับบ้านและบางส่วนที่ยังอยู่หอ<ม>ค่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเด็กอ่ะคาดการว่ามาเรียนคือจํานวนที่ที่ไม่มาเนี่ยน่าจะเป็นที่ส่วนน้อยคงไม่ได้หายไปแบบครึ่งโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการจัดสรรในส่วนที่อาหารอาจจะเหลือจากการที่เด็กไม่มาเนี่ยมันคงเป็นจํานวนน้อยซึ่งก็เป็นวิธีบริหารจัดการ สามารถทําได้ค่ะแต่ที่ปมชเจอมันเป็นลักษาที่เหมือนคล้ายๆตั้งใจทุจริตอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนเกินหรือส่วนที่แบบต่างอ่ะมันจะค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างก็คือโรงเรียนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าปิดเทอมเปิดเทมเมอเทมเมื่อไหร่นะคะแต่ก็มีการเบิกเต็มจํานวนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเขาเป็นโรงเรียนประจําด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ชัดว่า เด็กอยู่เท่าไหร่และเด็กกลับเท่าไหร่ในช่วงปิดเทอมก็ยังเบิกเต็มทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ชัดว่ามีการทุจริตแต่ถ้าเป็นอย่างที่ทางกรทมบอกอ่ะมันก็เป็นลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างปกติที่มันจะต้องมีส่วนที่เขาเรียกอะไรส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะนะคะคือเราไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะจะมีเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกความเสียหายกับงบประมาณมันคงไม่ได้มากมายพอที่จะเล็งเห็นได้ว่ามันเป็นการทุจริตหรือเป็นการที่ตั้งใจทําให้เกิดความเสียหาย ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้น้าการจัดซื้อจ้างก็คงจะต้องตามโครงการนะคะว่าเด็กมีเท่าไหร่คิดใดหัวแล้วก็จัดซื้อจจ้างไปตามนั้นเพราะถ้าเกิดว่าบอกว่าเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพื่อเหลือเพื่อขาดเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมาเต็มแล้วผู้ปกครองบอกว่าเนื่องเมื่อคุณได้รับงบประมาณมาเท่านี้แต่ทําไมคุณถึงจัดซื้อได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยมันจะตอบคําถามได้ได้ยากกว่านะคะ ผมขอไปที่พอพลวัตได้ไหมคะว่าการขับเคลื่อนของอปทอจะเป็นยังไงคะครับอันดับแรกเนี่ยปัญหาเริ่มแรกส่วนใหญ่เรื่องงบประมาณก่อนนะฮะไม่ว่าจะโดยเฉพาะสังกัดสปทก็จะบ่นว่างบประมาณจัดสรรล่าช้าพอถามไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็บอกว่าโรงเรียนไม่ยอมแจ้งยอดเด็กที่แน่นอนมาต่างคนต่างก็โยงกันไปโยงกันมานะครับเราก็จะต้องอกำชับไปนะครับ ไปที่ท้องถินว่ากรณีที่เขาระบุตัวเลขมาแล้วนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลังอย่างเช่นเด็กเข้าเด็กออกแล้วแต่เราให้ยึดยึดตัวเลขแรกที่เราเราตั้งตั้งทำของประมาณไปนะครับแล้วถ้ามันมันมันขาดเราค่อยค่อยเสริมนะฮะหรือว่าถ้ามันเกินเดี๋ยวเขาก็ต้องคืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไป ไปให้ความสําคัญกับตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าเด็กมันไปไป,ไปมาตลอดนะฮะวันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องการจัดสรรให้ให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงเวลานะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของการาจัดซื้อจัดจ้างนะครับเราก็พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆนะฮะเพื่อให้าทางทางโรงเรียนเนี่ยจัดหาอาหารกลางวันได้มีคุณภาพนะฮะ โดยเพอเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยไทยสกุล,ลันเนี่ยเราก็ถ้าโรงเรียนไหนนะครับมีบริบทมีความพร้อมเนี่ยเราก็พยายามสนุนเต็มที่นะให้ให้เขาใช้ให้ได้นะฮะแต่ส่วนโรงเรียนที่ไม่พร้อมหรือว่ามีห่างไกลหรือว่าไม่ไม่สะดวกเราก็พยายามให้เขาจัดจัดทำรับอาหารให,ให้ให้มีประโยชน์ต่อเด็กนะครับแล้วก็ให้ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม นะครับในใอ็นผลเนี้ยก็คือในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตามประเมินผลเนี่ยตอนนี้เราเน้นมากนะครับเราให้ทางทั้งทางจังหวัดเองหรือแม้ทางองค์กรปกครองส่วนทิ่นนต้นสำกันเนี่ยลงไปตรวจทุกวันนะฮะสุ่มลงไปนะครับ<ม>คือทางทางน้องถิ่นสามารถจะสุ่มสุ่มได้มากกว่าแต่จังหวัดเนี่ยอาจจะเดินละครั้งเรากาหนดไว้เดินละครั้งลงไปสุ่มดูที่แต่ไม่ต้องบอกล่วงหน้าว่าจะไปที่ไหนนะแต่ส่วนอบทอยรเรา,เรา,เ,ราเราบอกเลยให้ไปสุ่มทุกวัน แต่ไปสุ่มที่ไหนก็ก็ไม่ต้องบอกนะครับอันนั้นก็เพื่อเพื่อจะได้ตรวจเช็คกันว่าอย่าให้มีปัญหาอีกเพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวนี้โซเชียลวัมากนะครับแล้วปัญหาก็ที่โดนร้องเรียนส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ปกครองนะไม่ใช่มาจากเด็กเด็กก็ไปบ่นว่าอาหารไม่อร่อยหรือเด็กบางคนก็ไม่ยอมกินกลับไปบ้านหิวโซผู้ปกครองก็สงสัยกันนะเลยเป็นต้นเหตุของการไปสังเกตแล้วก็ไปเจอนะ่ก็มีลงโซเชียลนั่นแหละก็ มันเกิดจากตรงนี้เพราะนั้นก็พยายามกำชับไม่ไม่ให้เกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนต่อไปครับขอสพทด้วยค่ะครับก็ในส่วนของสพทเนี่ยถามว่าใจจริงเราอยากได้แบบกทมไหมเราอยากได้นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ของเรามันก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยบริบทของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันมากๆครับ เพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้คุยกับทางท่านผู้บริหารด้วยแล้วก็ได้ประชุมกับทางทีมงานทางคณะทํางานของเราเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับทางดรปูเป้ไว้แล้วนะครับในเบื้องต้นว่าในปีการศึกษาหน้าคือปีการศึกษา2567 16พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสพทที่มีการจัดอาหารกลางวันเนี่ยจะต้องใช้โปรแกรมไทยสคูลันในการจัดเมนูอาหารกลางวันอย่างที่หนึ่ง ขั้นแรกเลยขั้นที่สองก็คือต้องจัดล่วงหน้าด้วยอย่างน้อยหนึ่งเดือนถามว่าทหลายๆคนบอกว่าทําไมถึงต้องจัดล่วงหน้าผมมองมองในมุมว่าบางโรงเรียนอาจจะเป็นร้อยละสามสี่สิบเปอร์เซ็นของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมีการปลูกผักมีการเลี้ยงสัตว์เมื่อมีการจัดมีล่วงหน้าเนี่ยมันจะสามารถคํานวณได้ว่าพืชผักหรือว่าสัตว์ที่เราใช้เนี่ยที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยอันไหนที่จะมาเป็นวัตถุดิบต่อได้มันก็จะช่วย สำหรับโรงเรียนที่บอกว่าค่าอาหารกลางวันยังไม่พออะไรเงี้ยก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็ลดต้นทุนจากส่วนตรงนี้ไปด้วยไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่กำลังจะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาในเทอมหน้าเหมือนกันก็คือเราต้องการที่จะให้โรงเรียน,นยมีการอัพโหลดรูปอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้งของเด็กประถมแล้วก็เด็กอนุบาลเนี่ยลงในระบบของไทยสคูลันเพื่อสะดวกต่อการอย่างที่หนึ่งก็คือเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ถามว่าทําไมถึงบอกว่าสะดวกต่อการตรวจสอบเพราะว่าเมื่อมีการอัปโหลดรูปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะทุจริตก็จะน้อยลงเพราะว่าโรงเรียนก็จะต้องทําให้ดีเพื่อให้มีหลักฐานในการอัปโหลดขึ้นไว้มันถามว่ามันแก้ปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้แต่อย่างน้อยก็จะทําให้ปัญหามันลดลงได้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ได้คุยกันไว้ว่าอยากให้ เปิดเป็นพับลิกเลยก็คือใครสามารถอย่างผมอยากจะดูของโรงเรียนกอไก่เนี่ยผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปสักผ่านไปสักเดือนหรือ2เดือนมันจะเกิดการแข่งขันกันแล้วคราวนี้ฉันจะต้องทําให้ดีกว่าสมมติโรงเรียนนี้เป็นคู่แข่งกันฉันจะต้องดีกว่าของโรงเรียนนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้มันก็สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่สส่วนส่วนที่1คือเด็กได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือมันลดภาระทั้งคุณครูได้ลดภาระทั้ง,งทั้งโรงเรียนแล้วก็ลดภาระทั้งส่วนกลางในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอนาคตผมก็มองไว้ว่าถามว่ามันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมกล้าพูดว่าทุกอย่างที่ทําไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันได้อยู่ที่หกเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยผมก็ถือว่ามันผ่านและมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่เราพอที่จะรับได้แล้วก็ ถัดมาก็คือส่วนที่ที่สามก็คือในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าเราจะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันก็จะมีทั้งทางเน็กเทคที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของโปรแกรมไทยสกูลันมีทางทางกรมอนมัยทางสำนักโภชนาการกรมอนมัยที่จะเข้ามาสอนในเรื่องของคอนเทนต์ในการตักอาหารในการ คำนวณต่างๆให้ก so ับเด็กนักเรียนการชั่งน <yeah. S 2> so ้ําหนักวัดส่วนสูงเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลังจากใช้ใช้ไทสกูลันทําดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงผิดทุกอย่างคือจบเด็กบางคนคือตอนตั้งยิ่งแล้วยิ่งพักหลังๆมานี่ครับตั้งแต่เรามีเขาเรียกว่ามีตัวการเชื่อมโยงข้อมูลกันจากตัวไทยจากตัวระบบ DMC Data Management Center ของสพทเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบไทยสกูลันแล้วก็ไปที่คิดไดรี่เนี่ยมันก็เริ่มเจอคําว่า e อ r o r ของระบบของของของการชั่งน้ำหนักวัส่วนสูงเนี่ยค่อนข้างบ่อยถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นถามว่าทำไมถึงพูดว่าค่อนข้างบ่อยสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าด้วยระบบ DMC เป็นระบบที่ถูกล็อกไว้ว่า1ิมิถุนาต้องปิดระบบถ้าโรงเรียนไหนกรอกข้อมูลไม่เสร็จ งบประมาณอีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ30%จะไม่ได้รับการจัดสรรไปที่โรงเรียนหลายๆคนก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงเด็กเด็กบางคนตั้งแต่ปหนยันป .6 กก็สูง120เซนแล้วก็หนัก15กิโลเหมือนเดิมผมก็แบบว่าบางทีไปดูโรงเรียนนะครับเราเจอโรงเรียนโห oh, โรงเรียนเนี่ยช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงดีจุดทศนิยมมาครบอุปกรณ์เครื่องช่างเครื่องวัดได้มาตรฐาน ก็ฝากหน่อยนะครับฝากคีย์ข้อมูลเข้าไปให้ผมหน่อยเพื่อที่จะได้ทําให้ภาวะโภชนาการของภาวะทุกโภชนาการของประเทศไทยเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ผมอยากให้ใช้คําว่าจริงๆก็ร่วมกับทางกรมันามัยเนาะอยากให้มันผ่านอยากให้มันพ้นจากประเทศที่ยังมีภาวะทุกโภชนาการอยู่ซึ่งถามว่าจริงๆเราพัฒนาไปได้เยอะเพียงแต่ว่าในระบบตรงนี้มันอาจจะมีตัวที่ยังเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นปัญหาอยู่เท่านั้นเองครับ ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้ก็วางแผนไว้แล้วก็ได้คุยกันเบื้องต้นกับทางน t กเทคไว้เรียบอยแล้วล่ะครับก็พฤษภาเนี้ยน่าจะเห็นผลมากขึ้นค่ะงั้นก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะคะก็จะให้กับปป,ปชก่อนที่เราจะไปถามตอบนะคะก็จริงๆแล้วของปป,ปชเองเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูในเรื่องของการขับเคลื่อนปป,ปชในเชิงรุกใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรามีบัญชีให้ปป,ปชสามารถที่เข้าถึง ข้อมูลต่างๆที่โรงเรียนจัดอาหารรวมถึงการที่ส่งวัตถุดิบหรือเชื่อมผู้ประกอบการทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะช่วยไหมคะแล้วข้อมูลอะไรที่ต้องการจะเห็นบ้างคะค่ะช่วยได้มากเลยค่ะอาจารย์คือทุกวันนี้นะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็จะมีการลงสังเกตการอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ปปชทำเนี่ยนะคะนอกจากส่วนหนึ่งจะทําเรื่องอาหารกลางวันที่ลงสังเกตการแล้วเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแปซิแอในการรับ นักเรียนเข้ขาศึกษารแตหลกภาค ภาคเรียนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องนมโรงเรียนนะคะที่เราก็ไปสังเกตการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมัดแพ็กเกจ3อันเนี้ยลงไปทีเดียวนะคะในในทุกภาคเรียนนะคะในทุกปีการศึกษานะคะซึ่งเรามีกลไกก็คือสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดนะคะจะเป็นผู้วัยดาเนินการนะคะซึ่งเขาก็จะส่งข้อมูลต่างๆมาให้นะคะอย่างที่นําเรียนตอนต้นว่าเราไม่ได้ไปไปแค่คนเดียวนะคะเราก็จะมีศึกษาธิการจังหวัดมีสพานะคะก็คือมีต้นสังกัดของท่านลงไปด้วยนะคะ ในการตรวจเนี่ยเราไปรับฟังปัญหาลูกศรักาารวมถึงข้อเสนอแนะนะคะเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลทุกอันเนี่ยมาปรับปรุงมาตรการแล้วก็โดยช่วยอาหารกลางวันเนี่ยเรากำลังอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อออกมาตรการนะคะที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตนะคะข้อมูลนะคะเหล่านี้นะคะที่อยู่ในไทยสกูล,ลันเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะดูล่วงหน้าได้ก่อนที่จะลงไปถึงโรงเรียนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราลงไปอะ่ะมันก็จะมีเวลาจํากัด น,ะะนอกจากนี้เราไม่สามารถลงดูได้ทุกโลงเรียนเราใช้วิธีสุ่มดูนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะในการที่จะจัดทํามาตรการในการป้องกันการทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลในไทยสกูลันตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้นะคะข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่ามันเป็นประโยชน์อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเ,ออเป็นไปได้เนี่ยนะคะ การเพิ่มอย่างที่บอกคะ่ะว่าปริมาณวัตถุดิบนะคะที่จัดซื้อนะคะหรือว่าราคาพวกนี้ค่ะสำคัญต่อการตรวจสอบในเรื่องของการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้นะคะซึ่งมันเป็นประเด็นที่พบข้อผิดพลาดหรือเป็นความเสี่ยงนะคะที่ที่เราพบเจอค่อนข้างบ่อยนะคะค่อนข้างบ่อยเลยแหละนะคะทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเอกสารถ้าเราดูเราจะมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดมันสามารถแจ้งออกมาม อย่างที่ระบบเนี้ยทำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบขณะเดียวกันเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะที่จะไดออ้มีความชัดเจนในการทํางานนอกานี้ยังสามารถเขาเรียกอะไรกันตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะมีมีหลักฐานอะไรครบถ้วนนะคะว่าจะซื้อเป็นเป็นเท่าไหร่นะคะราคาอะไรอย่างเงี้ยสามารถตรวจสอบได้เฉะนั้นข้อมูลตรงส่วนเนี้ยคะ่ะก็เป็นส่วนที่ที่เราในฐานะผู้ตรวจสอบเนี่ยต้องการนะคะแล้วถ้าสามารถนะคะที่จะทําครบวงจรไปได้ถึง อ,อตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำในฐานะจะปิดบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการบริหารจัดการในตัวโครงการได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์นะคะในการเพราะว่าข้อมูลแบบเนี้ยม,มันเก็บได้เนะแล้วมันสามารถดึงดูย้อนหลังได้มันก็เวลาที่จะจัดทําตกแต่งอะไรเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ที่เราเราต้องการนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตด้วยค่ะค่ะ งั้นก็ตรงนี้ก็น่าจะสําหรับวันนี้แต่ว่าเรายังมีในส่วนของขอเป็นถามตอบนะคะค่ะไม่ทราบท่านผู้มีเกียรติในห้องประชุมมีข้อสักถามหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนเชิญได้เลยนะคะไม่ทราบมีไหมคะถ้าหากไม่มีนะคะดิฉันเชื่อว่างานสัมมนาอาจจะต้องขอภยัยถ้าอาจจะต้อง เลยเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าในระบบออนไลน์ออสองลิงก์ที่ประชุมนะคะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า400คนนะคะก็เ,เป็นขออนุญาตแบ่งในในส่วนของข้อข้อคำถามที่ที่พิมพ์เข้ามานะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะก็เดี๋ยวถ้าหากท่านวิทยากรท่านใดอยากแลกเปลี่ยนด้วยก็ยินดีนะคะก็ขอเริ่มจากเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนละกันนะคะก็มีส่งมาค่ะบอกว่า อยากให้ระบบประกวดราคาอาหารจากส่วนกลางนะคะควรมีการตั้งราคาขั้นต่ำไว้ด้วยค่ะจากราคาจริงเช่นราคา40บาทบิดมาแค่27บาทเป็นต้นแล้วทำให้ผู้ประกอบการลดคุณภาพอาหารลงซึ่งบางวันอาหารไม่เพียงพอต่อเด็กและอาหารไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรไม่อยากให้เกิดการร้องเรียนจากผู้ปกครองควรป้องกันไว้ก่อนจะเกิดปัญหา อันนี้อันนี้น่าจะแลกเปลี่ยนมีม,มีท่านใดเสริมเรียนเชิญเลยนะคะอาจจะเสริมครับเพราะว่าจริงๆในการในการใช้วิธีการ e-bidding นะครับในการประกวดราคาต่างๆเนี่ยเราระบุไว้ค่อนข้างชัดว่าการ e-bidding ทุกครั้งถ้าเป็นโครงการอาหารกลางวันเนื่องจากรัฐบาลกำหนดลายหัวของเด็กนักเรียนมาแล้วว่าโรงเรียนที่มีเด็กเท่านี้ได้รายหัวกี่บาทต่อวันต่อคนอย่างไงครับดังนั้นการบิดขอให้บิดกันที่คุณภาพอาหาร ในอัตรา22บาทสมมติ22บาทเนี่ยมีผู้เข้ามาบิดกับเราใช้ค่สั้นๆเนาะ e bidding กับเราเนี่ยสาคนด้วยวัตถุดิบใครมันจะต้องมีการตั้งแต่ตรวจวัตถุดิบมาก่อนเลยว่าวัตถุดิบที่เขาเตรียมมา22บาทเนี่ยมันได้ประมาณนี้โอเคไหมปรุงอาหารเสร็จแล้วการปรุงสะอาดถูกต้องไหมรสชาติอาหารคุณภาพอาหารเป็นยังไงคนที่ชนะคือคนที่ให้ในราคา22บาทแต่คุณภาพสูงกว่าคนอื่น ดังนั้นในการตรวจสอบในการพิจารณาการพิจารณาตัดสินต่างๆควรที่มันไม่ควรที่จะมีเฉพาะแค่พอโรงเรียนกับคุณครูแต่ควรจะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รวมทั้งอาจจะมีเจ้าของเงินก็คือทางท้องถิ่นทางอ,อบตอรหรือทางเทศบาลที่เป็นเป็นผู้จัดสรรเงินตรงนี้ลงมาให้กับโรงเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลครบเพราะถามว่าคุณครูน้อยครับที่จะมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการ เพราะว่าจริงๆในโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเนี่ยถ้าถามว่าเด็กสมมติเด็กร้อยคนอย่างเงี้ยครูสิบคนสมมติว่าครูสิบคนครูสิบคนเนี่ยเราก็จะเลือกครูมันจะมีเกณฑ์ของกศที่ระบุไว้เลยว่าครูต้องเป็นครูเอกไหนยังไงมั่งสิบคนแทบจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นเอกคหกรรมอยู่แล้วละครับ ดังนั้นการมีนักโภชนาการที่มาจากรพสศหรือหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาช่วยในการตัดสินในการพิจารณาตรงนี้ก็จะทําให้ผลการตัดสินตรงนี้มันยุติธรรมมากขึ้นแล้วเขาก็เป็นผู้ที่มีความรู้เกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็สามารถที่จะขึ้นไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆได้ครับผมค่ะเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะตรงกับที่คุณชันรงตอบหรือเปล่านะคะมี เป็นน่าจะเป็นข้อแนะนําหรือแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะทําไมถึงไม่เพิ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่เฉพาะเช่นนักโภชนาการที่เข้ามาดูแลเรื่องอาหารกลางวานันด้านอนามัยเด็กไปเลยนะคะแทนที่จะมาเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรให้ครูต้องมาทำหน้าที่นะคะคุณครูควรจะมีเวลาสอนเต็มที่ไม่ต้องทํางานนอกเหนือจากงานสอนเยอะประมาณนี้นะคะ งั้นขออนุญาตไปต่อค่ะอยากให้กรมส่งเสริมแจ้งเวียนแนวปฏิบตัติหรือกําหนดรอบปฏิทินการจ่ายเงินจากอปทให้กับโรงเรียนให้ตรงกันทั่วประเทศคนปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ง่ายและผู้ตรวจก็จะได้ตรวจได้ง่ายเช่นกันครับก็เราพยายามประจประจาสัมพันธ์หรือว่าส่งสารไปอยู่นะว่าการจัดสรรของเราเนี่ยจัดสรรเป็นลายไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะอ่าสี่ครั้งนะครับซึ่งอ่ มันจะมีปัญหาคือแต่มาสแรกเดือนตุลาเนี่ยทางกรมบัญชีกลางและสำนักงบมาเนี่ยจะจัดสรรช้าไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแต่มาสแรกเนี่ยเดือนตุลาจะช้าจะเร็วเนี่ยอยู่ที่เดือนตุลาเนี่ยว่าจะช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนหรือต้นพิการแต่พอมันมันไปแต่มาสสองสามสี่ันก็จะไปไปตามระบบหละนะครับเพราะนั้นก็ปัญหาจริงๆแล้วมันมันอยู่อย่างที่ผมบอกว่า โรงเรียนไม่ยอมแจ้งยอดคำว่าไม่ยอมแจ้งยอดไหถึงไม่ทําหนังสือเป็นรายล่านะสอนไปถึงท้องถิ่นว่าเทอมนี้นะครับมีเด็กเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมรับฟังมาก็คือทางเรียนเขาบอกเดี๋ยวรอก,ก่อนรอกก่อนเด็กยังไม่นิ่งก็ไม่ยอมแจ้งยอดมา,าทันทีซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทางหน่วยรับเงินจะต้องมีหนังสือนะครับมาถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดสรรเงินนะครับแจ้งแจ้งรายละเอียดมาเมื่ออวตได้แล้วเนี่ยอวตก็จะจัดสรรงบมาลงไปนะครับอันนี้ก็มันเป็นมันเป็นระเบียบที่ท้องถิ่นจะต้องจะต้องป,อปฏิบัตินะครับแล้วผมก็ได้กําชับทางทางท้องถิ่นได้ว่าเมื่อได้รับเอกสารแล้วต้องรีบดําเนินการนะครับจัดจัดให้เขาแต่ถ้าเกิดติดปัญหาอะไรควรควรมีการสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างเงียบส่วนใหญ่คือบอกส่งไปแล้วก็เงียบ ไม่บอกไม่กล่าวอะไรก็เลยไม่รู้ก็คิดไปกันต่าง,างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามสื่อสารให้มากขึ้นนะครับก็จะช่วยช่วยได้ครับค่ะอ่าอีกสองข้อแรกเปลี่ยนนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวระบบไท h o o l Lunch นะคะอยากให้ในระบบมีช่องเพิ่มเมนูอาหารเพราะอาหารแต่ละชนิดในเมนูเป็นของเด็กในเมืองเด็กต่างจังหวัดไม่สามารถรับประทานได้ค่ะแล้วก็ อกเตอร์สุภิยาจะเสริมไหมคะจริงๆมีอยู่แล้วนะคะในตัวของไทยสกูร์ร c i ปีนะคะลองดูนะคะในตัวระบบจะมีปุ่มทงขวาบนนะคะสามารถเข้าไปเพิ่มสูตรเองได้เลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของเมนูวัตถุดิบบางทีสมมุติว่าเราจะทําวัตถุดิบท้องถิ่นมันอาจจะมีว่ารายการวัตถุดิบอาจจะไม่มีซึ่งตรงนี้อาจจะต้องแจ้งเข้ามาแล้วเราต้องรวบรวมเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณในการส่งไปไป,ไปไปวิเคราะห์นะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะอันอันนี้ขออนุญาตเสริมทางดรปูเป้นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเคสที่ลงไปเจอในพื้นที่มาเองแล้วก็โรงเรียนถูกทางหน่วยตรวจสอบเนี่ยเล่นงานคือโรงเรียนทางภาคใต้ครับแล้วผล,ลไม้พื้นถิ่นมีความหลากหลายแต่ว่ามีราคาถูกเหมาะกับบริบทของพื้นที่อาผล,ลไม้ที่ผมไปเจอมานะครับอันนี้แลกเปลี่ยนกันเนาะคือกาละแม คําถามคือคําถามแรกที่ผมถามกาะแมไม่ใช่ขนมหรอครับเขาบอกการเมคือผลไม้ชนิดหนึ่งของทางภาคใต้เนื้อมันจะลูกมันจะคล้ายๆลองกองหรือลังศาสเนี่ยครับแต่ว่ามันจะอร่อยกว่ามันจะหวานกว่าหรืออะไรเงี้ยทีนี้โรงเรียนซื้อมาใช้โรงเรียนซื้อมาใช้แล้วหน่วยตรวจสอบลงไปบอกว่าอ้าวทาไมในเมนูจัดลองกองแต่ผลไม้มันไม่ใช่แต่ถามว่าราคาเนี่ย ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้สูงต่ําไปมากกว่ากันอยู่ในเกณฑ์ประมาณเดียวกันก็ถ้าล่วงก็จะถูกหน่อยถ้าเป็นช่อก็จะแพงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็โรงเรียนก็ถูกหน่วยตรวจสอบตําหนิมาว่ามันไม่เหมาะสมอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือก็อยากจะอันนี้อยากจะเป็นช่องทางทอยากให้เพิ่มอยากให้อาจจะ อยากให้โรงเรียนเนี่ยนำเสนอเพราะอันนี้โรงเรียนฟังอยู่พอสมควรถ้าสมมติมันมีผลไม้อะไรแปลกๆจริงๆหรือมันมีอะไรที่มันเป็นเมนูแปลกๆนําเสนอประสานเข้ามาทางแอดมินหรือทางอะไรเงี้ยเราอาจจะมีช่องในการให้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยเพื่อให้ทางตรงเนี้ยเพื่อให้ทางน e กเ t ีเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนมากขึ้นจริงๆหลายๆอย่างแปลกๆนะครับผมพูดตรงๆเกิดมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอมะไฟ เพิ่งมาทาพอมารับผิดชอบโครงการอาหารกางวันได้ลงไปเจอเนี่ยอ๋อมาไฟลูกมันเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยซึ่งถามว่าจริงๆไม่ไม่ไม่มีก็ไม่ได้ผิดเนาะในในในระบบแต่ว่าทางนิกเทคก,ก็คือค่อนข้างที่จะทํามาครอบคลุมแล้วแหละแต่ก็บางอย่างมันพิเศษจริงๆหลายๆอย่างมันคือผลไม้เฉพาะถิ่นเฉพาะพื้นที่จริงๆก็อาจจะต้องฝากไว้ครับผมคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องคุยกับทางกรมนามัยด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้แลบวิเคราะห์ ก็คือทางทางพื้นที่ต้องเก็บตัวตัว,ตวผลไม้หรืออะไรถึงวัตถุดิบที่เราบอกว่าเ,าเราเราไม่สามารถเก็บมาได้ถ้าเกิดเราไม่มีในฐานข้อมูลจริงๆมันต้องส่งวิเคราะห์แล้วค่าวิเคราะห์เนี่ยสิบสองสารอาหารนี่อยู่หลักประมาณสองหมื่นนะคะต่อรายการคราวนี้อันนั้นมันเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะสอบถามปปชด้วยถ้าเป็นอย่างงี้ท,ที่เราที่เราบอกโรงเรียนไปก็คือถ้าเกิดไม่มีจริงๆเขาก็ต้องเขาก็ต้องเลือกอันที่เป็นวัตอะไรนะเป็นวัตถุดิบททดแทนใช่ไหมคะเราเขียนหมายเหตุ ใช่ค่ะคือที่ไปเจอก็เหมือนกันคือทางโรงเรียนก็บอกว่าเนี่ยแอปเปิลนะ่ะแถวบ้านเขาอ่ะมันไม่มีมันหาซื้อยามันมันแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหาอื่นมาทดแทนแล้วก็บอกว่ามันทดแทนได้มันไม่ได้หมายความว่าเไม่เป็นไปนตามเมนูไทยรลานแล้วคุณจะผิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่นํามาทดแทนก็อีกค่ะเราก็ต้องมาดูอีกว่ามันราคาเท่าไหร่ละ่ะนะคะแล้วมันมันบริหารจัดการอะไรยังไงซึ่งซึ่งตรงเนี้ยค่ะอาจจะเป็น คนที่ปฏิบัติอ่ะคุณครูอาจจะจะต้องเครียดนิดนึงอะคะ่ะเวลาที่เขาจะถ้ามันไม่เหมือนไทยสกูลันจะผิดไหมอะไรเงี้ยแต่เวลาพป,ประชลงอะคะ่ะเราก็จะบอกว่าไม่เหมือนอะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคู่มือหรืออะไรที่บังคับว่าคุณต้องเหมือนเป๊ะแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณขึ้นเมนูไว้สัปดาห์นี้มีอะไรใช่ไหมคะความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่จัดตามเมนูเนี่ยอาจจะโดนผู้ปกครองหรือว่าเด็กหรือว่าอา้าวทำไมไม่ไม่เหมือนแล้วทำไมเปลี่ยนเป็น เมนูอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีการตรวจสอบตามมาว่าเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะอะไรมันเปลี่ยนเพราะไม่มีหรือว่าเปลี่ยนเพื่อต้องการที่จะลด ลดปริมาณลดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เวลาตรวจสอบมันก็จะต้องดูไปทีละขั้นตอนแล้วอาจจะใช้เวลาซึ่งก็อาจจะสร้างความลําบากใจหรือว่าลาบากใจที่ต้องมาชี้แจงปวชอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยมันมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการที่เขาจะร้องเรียนเข้ามานะคะแต่เวลาปชวชตรวจสอบก็จะต้องดูอีกค่ะว่ามันเป็นไปตามคดีร้องเรียนไหมมีเจตนาทุจริตไหมซึ่งมันก็ใช้เวลาซึ่งตรงนี้ก็อาจจะแบบเป็นเป็นความลําบากใจของผู้ปฏิบัติงานค่ะ จริงๆเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับจริงๆโรงเรียนถามว่าเข้าใจว่าเป็นความลำบากใจในหลายในหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเลยแหละแต่ว่ากล้าพูดอย่างหนึ่งครับว่าพอโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่ได้เคยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็เคยสอบถามกันเขาบอกว่าพอราพอปปชลงเขาบอกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะโรงเรียนอะ่ะแต่เขากลัวหลายๆโรงเรียนกลัวบางโรงเรียนเนี่ยคือแบบคุณครู คุณครูถึงขั้นสั่นแล้วพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาบอกว่าเขาคิดว่าพอปปชลงคือเขาทําผิดทั้ทง,ทงที่จริงๆแล้วการตรวจของปปชคือการตรวจตามรอบรอบที่เพื่อเป็นการอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านผอบอกไปคือการการปราการปรามการป้องก่อนเนาะใช่ก่อน เพราะว่ามันคือถ้าต้องปล่อยให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแล้วคราวนี้ยแต่อันเนี้ยถ้าโรงเรียนไม่ได้มีอะไรจริงๆอยากอยากตอบตรงนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนฟังอยู่ก็อยากจะพูดว่าจริงๆไม่ต้องกลัวครับถ้าเราทําถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วก็เปิดกันให้เห็นไปเลยไม่มีผมกล้าพูดว่าไม่แม้ถ้าคือคุณทําถูกต้องอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทุกอย่างอธิบายได้ทุกอย่างคือจบแต่ว่าบางคนเนี่ย แต่มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งบางทีปปชลงในวันที่ผู้รับผิดชอบไปราชการแล้วไม่อยู่อันนี้ก็อาจจะฝากไว้ว่าทุกครั้งที่มีการดําเนินงานนะครับ<ม>เดือนหนึ่งโรงเรียนประชุมอยู่แล้วแหละประชุมคุณครูก็อาจจะมีการชี้แจงตัวนี้ให้คุณครูท่านอื่นรับทราบในที่ประชุมนั้นไว้ด้วยเพื่อที่จะเมื่อถึงเวลาจริงๆมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางทีคุณครูที่อยู่ตอบไม่ได้เท่ากับคุณครูที่ทำหรอกครับอันนี้ก็ต้อง ฝากไว้เพราะว่าจริงๆประเด็นแบบนี้เป็นประเด็นที่ถามกันมาเยอะโทรมาถามเยอะว่าบางโรงเรียนเนี่ยโทรมาเลยว่าปอปชจะลงรู้แล้วว่าอาทิตย์หน้าปอปชจะมาลงโทรมาถามทางเราเนาะว่าปอปชดูอะไรบ้างคะอยากรู้อะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าผมก็รู้แค่เบื้องต้นก็เล่าให้ฟังเบื้องต้นเขาก็แค่มีความกังวลอยู่ในใจเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าปอปชปอทั้งหลายปอปทั้งหลายเนี่ยพอมีชื่อนี้ขึ้นมาปุ๊บ เป็นสิ่งที่โรงเรียนกังวลไว้ก่อน<ม>ก็ต้องบอกไว้ครับว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ต้องกลัวเรานําเสนอไปตามสิ่งที่เราทําเท่านั้นเองครับค่ะก็เสริมทางคุณชนะรงค่ะคือเวลาเราลงเนาะเราจะบอกคุณครูในห้องประชุมก่อนเลยว่าดิฉันมาในฐานะป้องกันการทุจริตค่ะโรงเรียนไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยบอกก่อนเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบภาพลักษณ์ปปชส่วนใหญ่ในการปราบปราม มัานจะเห็นชัดเจนมากกว่าใช่ไหมคะจา์จัด จับสดการบุกจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปเหล่านี้เราก็จะชี้แจงก่อนว่าเรามีอีกงานหนึ่งนะคะงานป้องกันการทุจริตค่ะและวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อเก็บข้อมูลค่ะในการทํามาตรการเพื่อมาป้องกันเพื่อช่วยท่านทํางานได้อย่างสะดวกใจมากขึ้นเราก็จะชี้แจงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออทางโรงเรียนก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะลักษณะที่ฉันเน้นย้ามาตลอดคือเราเพื่อไปรับทราบปัญหาประสุบของท่านแล้วก็นํากลับมาเพื่อว่าเดี๋เราจะทํายังไงให้ท่านทํางานได้ดียิ่งขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะต้องยอมรับ ว่าเสียงของคุณครูอาจจะแบบเล็กๆแล้วฟังแบบอาจจะไม่กระจายไปถึงส่วนกลางปปชก็จะเป็นกระบอกเสียงให้เพราะว่าปปชเนี่ยสามารถที่จะเสนอมาตรการข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามมาตรการหรือปปชที่เสนอแนะไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงอะ่ะเราจะไม่ลงเ,เหมือนไปจับสดอะคะ่ะทุนสังเกตได้เลยถ้าเกิดว่าเราจะไปเพื่อ จับสดหรือว่ามีการทุจริตเนี่ยเราไม่บอกหรอกแล้วเราก็ไม่ลงไปพร้อมกับพันธมิตรของเรานะศึกษาที่การจังหวัดสคทออเราไม่ลงไปพร้อมพวกท่านเราจะไปของเราเองพร้อมตํารวจนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะเมื่อเราไปเราก็เราจะบอกชัดเจนเลยว่ามาตรวจนะคะแล้วก็มีต้อนสังกัดท่านมาด้วยนะคะรับทราบปัญหาจากท่านแจ้งมาได้เลยพูดคุยกันเป็นชั่วโมงกว่าถ,ถึงจะบอกปัญหาว่าโอ๊ยเราทําไม่ได้หรอกอ,งงอ,อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากฝากาบวชใหเ้เสนอนู่นเสนอนี่นะคะคือ คือตอนนี้ค่ะอย่างที่นําเรียนตัดต้นว่าเราใช้วิธีป้องนําปรามนะคะเพราะเราคิดคือเราสันนิษฐานไปเสมอแล้วว่าไม่มีใครอยากทําผิดหรือทุจริตแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นท่านทําเนี่ยท่านอาจจะมีออความที่อย่างที่ดอกว่าคุณครูก็อาจจะไม่ช่ำชองหรือเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายนะคะต้องสอนไหนจะต้องมาดูกฎหมายดูระเบียบเรื่องจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราทํากันอยู่ทุกวันนะคะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่นําเรียนค่ะว่า อประชมีอีกสถานะหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงก็ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ขอให้บอกสถานอบอรข้อเสนอแนะหรือปัญหามาได้เลยนะคะสําหรับการตรวจสอบอย่างที่บอกค่ะว่าในการตรวจสอบเนี่ยนะคะเอกสารหลักฐานพวกนี้สําคัญนะคะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่เป็นกระดาษไม่ค่อยที่จะเก็บหรือเก็บได้ไม่นานนะคะถ้าเป็นอยู่ในระบบเนี่ยนะคะก็เชิญชวนทางโรงเรียนว่าถ้าใช้ระบบได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราสามารถที่จะ เคลียนะคะตัวเองสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานขณะเดียวกันผู้ตรวจสอบก็สามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะอย,อย่างชัดเจนนะคะลก็นี่ก็สิ่งที่ฝากไว้กับทางโรงเรียนนะะี่ยค่ะค่ะก็น่าจะตรงกับข้อกังวลนะคะเพราะว่าก็มีข้อแนะนําบอกว่าอยากให้จัดอบรมทําเอกสารด้านการเงินนะคะและการจัดจ้างให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ งั้นขออนุญาตไปต่อนะคะเกี่ยวกับตัวไทยสคูลรันค่ะการตั้งรายการอาหารไทยสคูล r ันโดยเฉพาะระบบ e b i ิ d i n g อยากให้เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมในเขตนั้นๆโดยเฉพาะควรมีนักโภชนาการโดยตรงมาออกแบบเมนูอาหารให้กลับคูณเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในแต่ละวันและไม่เกิดข้อขัดแย้งกับผู้ประกอบการค่ะจริงๆในประเด็นนี้เนี่ยผม ผมมองในมุมนะครับว่าจริงๆตัวไทยสกูลันเนี่ยแนะนำมาค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ถ้าจะเสริมจริงๆอันเนี้ยอาจจะเสริมในรูปแบบของการที่ว่าในหนึ่งมือ้อเด็กควรได้อะไรเท่าไหร,ร่ยังไงเพราะว่าอาหารวันหนึ่งสามมื้อเนี่ยเขาจะแบ่งมาเลยว่าเช้าเท่าไหร่กลางวันเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่อย่างกลางวันอย่างเงี้ยครับมื้อกลางวันเด็กประถมข้าวกี่ทัพพีอะไรเงี้ย อันนี้อาจจะเป็นตัวที่เสริมลงไปซึ่งเดี๋ยวทางในใน,ในสังกัดเราในทางสงพทเนี่ยเราก็ร่วมกับทางกรมอนามัยอยู่แล้วแหละทางเราก็จะมีตัวนี้แนะนําลงไปอีกทีหนึ่งว่าวิธีการตักจริงๆผมมองว่าปัญหาที่เมื่อกี้ท่านทางพิธีกรเล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบปัญหาอยู่ที่การตักมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมความรู้ของคุณครูลงไปได้ในเรื่องของการตักว่าปริมาณที่เหมาะสมเท่าไหร่ตักให้ได้ยังไงให้ครบถ้วนอย่างเงี้ยอันนี้จะ แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าการกําหนดอยู่ในระบบเพราะว่าต่อให้กําหนดในระบบแต่ถ้าตักไม่ถูกก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เจอมาเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็มีปัญหาแบบนี้ทําอาหารดีทุกอย่างเพอร์เฟกครบถ้วนหมดเลยแต่ว่าตักไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าต้องตักยังไงบางคนเขาก็มองในลักษณะว่าลด,อ,ลดาอาหารขยะลดปัญหาขยะอาหารในโรงเรียนเด็กกินน้อยก็ตักให้น้อยผมมองว่าไม่ใช่ ถาดแรกคือถาดที่ต้องได้ตามสิ่งที่กรมอรามายัยหรือสาธารณสุขกําหนดมาไม่อิ่มก็มาเติมเหลือก็ต้องปล่อยให้เขาทิ้งแต่ผมเชื่อว่าคือมันอาจจะเป็นปัญหาที่กระเพาะของเด็กครับกระเพาะเด็กถ้าเด็กกินน้อยกระเพาะเขาไม่ขยายเขาก็จะกินได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกไปอาจจะใช้เวลาสองสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเขาจะกินได้หมดตามปริมาณตรงนั้นเองอันเนี้ย อยากให้ให้ให้แบบทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนมองว่าให้ไปดูที่ระบบซึ่งผมมองว่าระบบมันครบถ้วนอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่อาจจะเป็นองค์ความรู้ของคนที่ดําเนินการหรือคนที่ตักเท่านั้นเองครับจริงๆจ,จะเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเวลาที่บอกว่าเราเราแนบ ในตัวของไทยสกูลันทําสรุปนะคะเราไม่ได้ดูเป็นรายวันเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนบางคนบอกว่าอาเด็กอยากกินไก่ทอดหรืออะไรบางเพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยก็จะมีไขมันที่สูงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราดูเนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็คือดูดูตามรายอาทิต์นะคะซึ่งในตัวของรีพอร์ตเนี่ยในสกูลันสามารถออกมาแล้วมันก็จะดูในตามรายอาทิต์เราก็จะดูว่าสารอาหารครบถ้วนหรือเปล่านะคะก็ตรงนั้นอาจจะต้องใช้ใช้ใชเออ้เป็น,เป,นเป็นรายอาทิต์หรือรายเดือนแนบเข้าไปนะคะ ค่ะงั้นมาถึงคำถามกันบ้างดีกว่านะคะมีข้อสอบถามนะคะกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนนับถือาศาสนาอิสลามจำนวนไม่ถึง20คนแต่ไม่สามารถรับประทานอาหารอิสลามที่โรงเรียนจัดให้เนื่องจากเคร่งครัดในาศาสนาทางโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเงินอาหารกลางวันของนักเรียน,นะคะ่ะก็ แนะนำนะครับว่าในส่วนตรงนี้ขอให้มีหนังสือหาลือมาที่ต้นสังกัดก็คือสํานักงานเขตและสํานักงานเขตทําหนังสือหาลือมาที่สพทครับแล้วทางเราก็จะถือหนังสือฉบับนี้เนี่ยทาเป็นหาลือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคําถามแต่ว่าไม่มีหนังสือหาลือใดๆมาเลยเราไม่สามารถดําเนินการต่อได้เพราะว่าการที่จะรับรองว่าเด็ก นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่ที่มีกฎเกณฑ์นในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยต้องมีการรับรองจากอย่างน้อยๆผมก็มองว่าจากผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจากกำนันเพื่อรับรองให้แน่ชัดว่าเด็กคนนี้เนี่ยนับถือศาสนานั้นจริงๆแล้วถึงส่งเรื่องมาให้เราเราก็จะเข้าไปหาเลือให้แต่ว่าจริงๆถามว่าแนวทางพอจะมีอยู่บ้างไหมจริงๆก็มีแนวทางคิดอยู่ในใจว่าจริงๆถ้าในเมื่อเด็กทานไม่ได้จริงๆด้วยความเชื่อทางศาสนาเนี่ย มันก็น่าจะมีแนวทางที่เหมาะสมกับเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้มีเขตไหนส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการที่ว่าหลายๆโรงเรียนตัดสินใจทําอะไรลงไปเองโดยที่มันยังไม่ได้ผ่านที่กรมบัญชีกลางหรืออะไรรับรองอครับผม เสริมนะคะว่าในลักษณะที่เป็นข้อปฏิบัติที่มันไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายหรือระเบียบชัดเจนนะคะที่เราพบเจออุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างนี้นะคะ่ะก็อย่างที่ทางคุณชนะลงบอกว่าเ,เราควรที่จะหาหรือเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะเพราะว่าหลายครั้งทางหน่วยงานเนี่ยก็ จะสอบถามเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเมื่อไม่มีในกฎหมายในระเบียบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีการตอบออกไปก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็ในทางนะ้นที่คุณเป็นผู้ปฏิบัติเวลาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะไม่มีหลักฐานชนัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามีหนังสือตอบข้อหารือมาจากกรมบัญชีกลางจากกฤษฎีกาหรือจากต้นสังกัดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการมีแค่แค่เรียกหลังพิง อยู่แล้วนะคะในบางส่วนก็คือมันแสดงเห็นเจตนาว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทําผิดระเบียบนะคะเราได้พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการสอบถามผู้รู้ต้นสังกัดเหล่านี้แล้วนะคะมันแสดงถึงเ,เจตนาส่วนหนึ่งในการการกระทำความผิดด้วยว่าท่านไม่มีเจตนานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนแล้วก็อยากจะให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะถ้ามีปัญหาประสาทให้ใช้วิธี ขอหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้นสังกัดก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบย้อนหลังภายหลังกลับมาเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้ตัวนี้ค่ะสามารถยืนยันต่อผู้ตรวจสอบได้ค่ะค่ะงั้นไปต่อนะคะคาถามลังไลนะคะพอสมควรเลยนะคะมาค่ะมาต่อที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะคะอย่างขอสอบถามในเรื่องการดําเนินการนะคะอย่างเช่นแกส๊ส เครื่องปรุงหรือว่าแบบพวกอุปกรณ์นะคะหม้อถาดอาหารการดําเนินงานของโรงเรียนค่ะโรงเรียนสามารถนําเงินที่จัดสรรมาดําเนินการได้หรือไม่และวิธีการลงในเอกสารทําได้อย่างไรนะคะอันนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆกันอีกหนึ่งคำถามว่ายอย่างเช่นกรณีจ้างแม่ครัวค่ะแยกกับการจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวันแบบนี้ได้ไหม จริงๆคำถามนี้ดูจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยสกุลนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อเป็นช่องทางที่มีช่องทางให้เราสื่อสารได้โดยตรงก็อยากจะบอกว่าต้องพูดว่าครั้งแรกที่ได้ยินคําถามแบบนี้น้อยใจถามว่าทําไมถึงมีคําพูดว่าน้อยใจเพราะว่าจริงๆในคู่มือเราทําไว้ละเอียดแล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนไม่อ่านแล้วก็มีคนบางมีบางกลุ่มอ่านแล้วตีความผิดครับตีความผิดถามว่าทําไมถึงบอกว่าตีความผิด มีโทรศัพท์เข้ามาเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้รับสายเองเลยที่ทํางานครับรับสายแล้วเขาบอกว่าสพถอจะแจ้งข้อมูลอะไรเดี๋ยวนี้ไม่แจ้งหนังสือหรอผมก็ถามว่าทําไมครับก็เห็นมีคนอัดในทิกตอกเยอะแยะเลยว่าใช้ไม่ได้ผมก็บอกว่าสพถอคือหน่วยงานราชการมีกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่สานักงานเขตทุกครั้งสํานักงานเขตก็จะแจ้งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตนั้นดําเนินการตามระเบียบที่เกิดขึ้น และเราแจ้งลงไปเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าอย่างที่1ต้องมีหนังสือก่อนส่วนต่อไปในอนาคตจะมีคลิปมี Tik t o ็อก,กมีอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะเข้าใจว่าคลิปเหล่านี้มันถึงกับโรงเรียนกับบุคคลในโรงเรียนได้มากกว่าหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าก็ฝากไว้ครับว่าในเรื่องของการจัดซื้อตรงนี้เนี่ยค่าอาหารกลางวันที่จัดสรรมาเนี่ยในการคิดคำนวณมาเนี่ยเราคิดไว้สส่วนส่วนที่1คือค่าวัตถุดิบ ส่วนที่2คือค่าบริหารจัดการซึ่งค่าบริหารจัดการเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,ส่วนส่วนที่1คือค่าจ้างแม่ครัวส่วนที่2คือค่าแก๊สถุงต้มและส่วนที่3คือค่าอุปกรณ์ซักล้างเท่านั้นดังนั้นถ้าจะใช้เงินตรงอาหารกลางวันลายหัวซื้อเนี่ยทำได้3มยอย่างสีอย่างคือวัตถุดิบ เครื่องปรุงวัตถุดิบอย่างนี้คือส่วนที่หนึ่งสองคือจ้างแม่ครัวได้สามซื้อแก๊สได้และสี่ซื้อน้ำยาล้างจานหรือว่าวัสดุสักล้างได้แต่ซื้อหม้อกระทะอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับตัวนี้โรงเรียนจะต้องใช้เงินอุดหนุนที่เราจัดสรรไปให้เนี่ยทำเป็นโครงการเพื่อขอซื้อหรืออาจจะของบประมาณของบอุดหนุนตรงนี้มาที่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันเมื่อกองทุนอนุมัติงบให้เรียบร้อยก็สามารถนําไปซื้อได้เงินที่เหลือต้องส่งคืนนะครับ บางโรงเรียนไม่ส่งคืนเก็บไว้แล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์พอสมควรก็สร้างสรรค์กันจนบางทีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางบางโรงเรียนเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกออกมาแล้วอยากโทรหาปปชจังเลยก็มีถามว่าถามว่าที่พูดอยู่ตรงนี้นะครับกล้าพูดนะครับว่าไม่ได้เข้าข้างโรงเรียนโรงเรียนไหนเข้าไปแล้ว ดูเจตนาถ้าเขาทําผิดเพราะเขาไม่เข้าใจระเบียบเนี่ยทางสาพททางสพงานเขตพื้นที่เนี่ยช่วยจับมือทําจนทําถูกปรับจนถูกเรียบร้อยแล้วปล่อยมีการโฟกัสมีการกํากับติดตามจากเขตพื้นที่อยู่ตลอดแต่ถ้าโรงเรียนไหนเข้าไปแล้วมีเจตนาโกงก็จะแจ้งเขตพื้นที่แล้วผมก็บอกบางโรงเรียนผมก็โทรหาปาปาชนะอยู่ตรงนี้มาเนี่ยผมกล้าพูดว่าทํางานตรงนี้มาปีปนี้ปีที่สี่เรื่องอาหารกลางวัน ทุกวันผมต้องคุยกับปปชโทรจนบางวันปปชโทรเข้ามาในมือถือจนผมรู้สึกผมทําอะไรผิดหรือเปล่าครับผมก็มีความกังวลไปด้วยตัวเองแล้วเหมือนกันก็ถามว่าเจอเราก็โทรหาปปชเพราะว่าบางเคสมันเป็นเคสของความอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอบอกคือความตั้งใจจริงๆถ้าตั้งใจเมื่อไหร่ผมก็บอกว่ามันก็ต้องคุยกันแล้วแหละเพราะว่าแนะนําแล้วยังไม่ปรับมันก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าแนะนําไปแล้วเกิดจากความเข้าใจผิด รับปรับมาถูกต้องทั้งหมดอันนี้ก็คือจบคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วจริงๆหลายๆโรงเรียนไม่คืนเจอปัญหาว่าหลายๆโรงเรียนไม่คืนแล้วพอจะเอาไปคืนมันเหลื่อมปีงบไปหลายปีมากแต่เวลารายงานเนี่ยรายงานไปแล้วว่าใช้ครบพอใช้ครบเสร็จปุ๊บจะคืนยังไงในเมื่อรายงานจบไปแล้วว่าเป็นศูนย์อบตอรหรือเทศบาลก็ตีแล้วว่าเงินตรงนี้เป็นศูนย์แล้วอยู่ดีๆผ่านไปสิบปี มาบอกว่าอ้าวมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีจะคืนจะคืนยังไงในเมื่อก็คุณรายงานมาแล้วว่ามันเป็นศูนย์มันก็จะเกิดปัญหาต่อมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงินเราอย่าเก็บไว้ครับฝากไว้เท่านี้ครับค่ะไปต่อนะคะกรณีที่เงินจัดสรรให้โรงเรียนไม่ทันเวลาทําให้โรงเรียนต้องลดปริมาณหรือลดคุณภาพจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะฮัลโหล ครับมันไปนลดไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงแล้วถ้าถ้าไม่พอเนี่ยปกติแล้วเราก็ต้องก็ต้องแจ้งแจ้งไปทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าที่จัดสรรไปเนี่ยไม่พอแล้วขาดอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องต้องดูด้วยว่าตอนท่านแจ้งอยอดเด็กไปนะท่านท่านแจ้งยอดไหนถ้าสมมุติว่าท่านแจ้งหนึ่ง้คนนะครับแล้วก็อบตจัดสรรไปแค่50คนอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไม่พอเงี้ยท่านต้องอแจ้งกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วว่าเงินมันขาดนะครับแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะต้องแก้ปัญหาโดยการหาเงินมานะครับให,ให้ครบร้อยคนตามที่เคยแจ้งไว้นะครับเขาก็มีวิธีการงบประมาณของของค์กรปกครองส่วนทถิ่น,นครับไม่ว่าจะอวนเปลี่ยนแปลงหรือว่ายืมเงินสะสมไปใช้ไปพางก่อนได้นะครับอันนี้ก็เขาก็มีมีแนวทางในการบริหารงบประมาณอยู่นะครับก็เพียงแต่ขอให้สื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็อย่าเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนผิดเองในเรื่องของการแย่แจ้งยอดเด็ก ไม่ถูกต้องนะครับมีร้อยคนแล้วไปแจ้ง50แล้วองค์กรปกครองทองถิ่นก็จัดสรรไป50าสอย่างเงี้ยโรงเรนก็ต้องหาหาหาทางแก้ปัญหาเองนะครับอันนี้ก็ก็ปากว่าในเรื่องของตัวเลขข้อมูลเนี่ยก็ขอให้ให้มีการอัปเดตแล้วก็สื่อสารถึงกันนะครับพยายามคุยกันเพราะผมว่อยู่ในพื้นที่อ่าถ้าเรามาตั้งแง่ตั้งงอนกันแล้วก็ต่างคนต่างอ่าถ่ทิติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะถ้าเราสื่อสารกันแล้วก็ คุยกันให้เข้าใจผมคิดว่าเร,เรื่องเรื่องงบประมาณผิดพลาดเนี่ยจะน้อยจะน้อยมากไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็สามารถช่วยได้ถ้าถ้าไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันนี่เมื่อไหร่ก็จะไม่ช่วยล,วละอันนั้นก็พยายามมีสัมพันธรร์ในตรีที่ดีต่อกันเดี๋ยวท้องถิ่นก็ช่วยเองครับฝากฝาก,ากเสริมจากท่านผออภววัน์ครับหนึ่งเรื่องการแจ้งนะครับอยากให้มันเป็นสองสเต็ปหลายๆโรงเรียนบอกว่าแจ้งแล้วแจ้งไปเรียบร้อยแล้วผมก็ถามเลยแจ้งทางไหนแจ้งทางลาย ผมก็บอกแจ้งทางไลน์ได้แต่ก็ต้องมีหนังสือราชการที่ถูกต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าแจ้งทางไลน์แล้วจะได้เลยเพราะว่าท้องถิ่นไม่สามารถแคปหน้าไลน์เนี้ยไปแน่เพื่อจะขอจัดสรรเพิ่มได้นะครับฝากไว้ด้วยหลายๆโรงเรียนบอกก็แจ้งแล้วแจ้งทางไลน์ลดขั้นตอนโรงเรียนใช่แต่ท้องถิน่นตอนนี้อย่าลืมนะครับเราอยู่ในระบบราชการดังนั้นทุกอย่างมันต้องคุยกันด้วยหนังสือไว้ก่อนแจ้งทางไลน์ไว้เป็นเบื้องต้นประสานเบื้องต้นก่อนว่ามีเด็กเพิ่มเพื่อให้ท้องถิ่น หาหรือว่าจัดสรรหางบประมาณเพิ่มเติมไว้สำรองไว้รอได้แล้วก็เมื่อเด็กนิ่งเราก็ทําหนังสือแจ้งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับงบป,ประมาณจัดสรรไม่อยากแบบว่าเมื่อก่อนใช้คําว่าเมื่อก่อนพอโทรมาปุ๊บผมโทรหาท้องถิ่นเลยทางท้องถิ่นเขาก็บอกทางทางทางอ่าน้องๆในสํานักของท่านผอ,อในกองของท่านผอพอลวัฒน์อะครับก็ ช่วยประสานมีน้องน้องนกน้อง,อ,ง,อ,งอะไรเงี้ยก็ประสานให้เมื่อก่อนมีพี่พี่ยายอีกคนหนึ่งตอนนี้พี่ยา้ยายไปแล้วก็ช่วยประสานให้เลยว่าทําไมถึงไม่จัดสรรให้ก็ได้คําตอบจากทางท้องถิ่นมาว่าก็โรงเรียนแจ้งมาแค่ทางโทรศัพท์หรือแจ้งมาทางไลน์พอมันไม่มีหนังสือก็ไม่สามารถทําได้อันเนี้ยก็ต้องฝากหลังจากนั้นปุ๊บโดนมาหลายๆรอบเข้าเริ่มมีเริ่มมีภูมิต้านทานขอดูหนังสือใครโทรมาปุ๊บ แอดส่งเมลมาครับผมขอดูหนังสือก่อนว่าแจ้งไปวันไหนยังไงถ้าแจ้งมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะถือไปคุยให้ในกรณีที่ว่าท้องถิ่นไม่ไม,ไม่ไม่ดําเนินการจัดสรรเพิ่มเติมให้ครับเพื่อให้มันถูกต้องนะครับก็ฝากไว้ค่ะก็คิดว่าทั้งผอพลวัตรกับคุณชนะลงนะน่าจะตอบคําถามข้อนี้แล้วด้วยนะคะที่มีคําถามว่าโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณจากท้องถิน่นในกรณีที่มีนักเรียนเพิ่มบางท้องถิ่นไม่ยอมให้งบประมาณในส่วนเพิ่มแบบนี้ทําได้อย่างไรก็คือ ทำเอกสารมาให้ชัดเจนนะคะมาค่ะงั้นไปต่อนะคะถ้าอออถ้าให้อปทในพื้นที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนเองทั้งโรงเรียนในสังกัดของอปทและโรงเรียนในสังกัดข,ของสอพทซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอปทนั้นสามารถจัดทําได้หรือไม่ค่ะจะผิดระเบียบของปปชหรือไมเออ่เนื่องจากมันคนละสังกัดเนาะนะครับถ้า,ถ,าถ้าองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ่ย จัดซื้อจัดจ้างให้ให้โรงเรียนในสังกัดตัวเองเนี่ยยังไปได้แต่ถ้าไปจัดซื้อจัดจ้างให้กับสังกัดอื่นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันคนละสังกัดทําทําให้ไม่ได้อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ในในแต่และเทศบาลวตอนเนี่ยบางทีรวมรวมโรงเรียนแล้วประมาณ10บโรง20โรงก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ทําประกอบอาหารแล้วก็แบ่งแยกกันวิ่งคนละสายสองสายผมคิดว่าลําบากมากกว่าที่ที่โรงเรียนทําเองนะครับอันนี้อันนี้ของผมเบื้องต้นนะครับท่านมีอะไรเพิ่มไหม ของผมเหมือนกันครับคล้ายๆกันว่าการจัดซื้อจัดจ้างข้ามสังกัดเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของสพทอาาเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี่าไม่ใช่ต้นปีเนาะเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีประกาศฉบับหนึ่งเนื่องจากว่าเราพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กต่ำกว่าหกสิบคนเนี่ยมีบุคลากรน,น้อยเราก็เลยโอนภาระการดําเนินการอย่างที่หนึ่งก็คือการเนินการจัดซื้อจัดจ้ดางทั้งหมดมาไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่ สำนักง,งานเขตพื้นที่เป็นคนดําเนินการจัดซื้อจ,จัดจ้างให้โรงเรียนทั้งหมดทั้งอาหารกลางวานันทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่โรงเรียนต้องการจะทําก็เป็นทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เป็นคนดำเนินการให้แล้วก็ออกทางสพอ,ออกมาได้ประมาณทัก2สองเดือนก็พบปัญหาว่าด้วยความที่พื้นที่โรงเรียนเรามันไกลบางโรงเรียนจากโรงเรียนและเอกสารตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเอกสารตรงนี้ต้องเป็นเอกสารฉบับจริง ต้องไม่ใช่ลเซนอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นลายเซ็นสดลเซ็นจริงๆดังนั้นเมื่อทําเอกสารเสร็จก็ต้องส่งเอกสารกลับไปโรงเรียนเพื่อไปเซ็นให้เรียบร้อยแล้วตรวจรับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาที่เขตเพื่ออนุมัติให้เบิกเงินแล้วถึงจะเบิกเงินออกไปได้ก็เลยมีการสํารวจเพิ่มเติมไปแล้วก็ได้ข้อยุติว่าให้เป็นโรงเรียนที่สมัครใจเมื่อตอนประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับจากที่ว่าทุกโรงเรียนที่ต่ํากว่า60คนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สมัครใจเท่านั้นอย่างเงี้ย คือด้วยความที่มันอยู่ในสังกัดเดียวกันคือสอพทโรงเรียนในสังกัดสพทออกับสำนักง,งานเขตก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าข้ามเนี่ยผมก็มองแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ ค่ะงั้นเอาเป็นว่าอีกสักสองสามคำถามละกันนะคะคำถามยังคงหลั่งไหลมานะคะคว่า,าจริงๆต้อง,งขอภัยาทางผู้ที่ร่วมประชุมออนไลน์นะคะก็ทราบดีว่าน่าจะสนใจแล้วก็อยากได้ความชัดเจนในการดําเนินงานนะคะก็เดี๋ยวยังไงหากคําถามหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เราจะรวบรวมแล้วก็สรุป ส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นขออีกสัก2คําถามละกันนะคะในกรณีที่ปรับปรุงระบบในปี6-7ที่แจ้งเตือนว่าไม่สามารถแก้ไขจัดเมนูย้อนหลังได้โรงเรียนที่มีปัญหาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและในบางวันรายการอาหารผู้จ้างเหมาไม่สามารถจัดหาตามเมนูที่จัดไว้จะทําอย่างไรคะ่ะเพราะแบบเหมือนอยู่บางต่างจังหวัดบางทีอินเทอร์เน็ตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคาแนะนํำไหมคะ ก็ในส่วนตรงนี้ครับอย่างที่หนึ่งก็คืออยากอยากแนะนําเบื้องต้นว่าอยากให้โรงเรียนพยายามจัดให้ได้ตามเมนูนั้นก่อนน e h, ี่คือข้อที่หนึ่งแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วมันก็เนาะบางที i, ต้องใช้คําว่าแจ็คพอตแหละมันเหมือนคนจะถูกหวยหวยไม่ถูกแต่เรื่องแบบนี้ถูกจังอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าก็ถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาจริงๆก็อาจจะต้องประสานทางแอดมินของทางเขต เพื่อประสานแจ้งมายังทางเพื่อประสานส่งมายังทางแอดมินหลักของทางไทยสกูลันเพื่อที่จะเปิดหรือจะเปิดหรือจะปิดเพิ่มเติมสําหรับโรงเรียนนั้นเพิ่มเติมยังไงก็ว่ากันเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นเคดเคแต่ในเบื้องต้นคืออันนี้มันเป็นความเห็นในส่วนตัวนะครับแล้วก็คิดว่าทางทั้ง,ท,งทางปพปชก็น่าจะมองเห็นเหมือนกันว่าอยากให้จัดเมนูที่มันเป็นเมนูตามที่เรากําหนดให้ได้ก่อน แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็ประสานทางแอดมินมาเพื่อแก้ปัญหากันต่อไปครับจริงๆแล้วเราปิดระบบนี่คือเที่ยงคืนของแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจัดไปแล้วยังมีเวลาในการมาแก้ไขตัวเมนูนะคะจนถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะทำได้ในส่วนที่บอกว่าเขาไม่ไมสามารถหาซื้อวัตถุดิบอะไรได้และต้องการเปลี่ยนเมนูนะคะอันนั้นแก้ได้ สำหรับวันนั้นเลยแต่ว่าในส่วนที่บอกว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ดีอันนี้เนี่ยผมเ,เราได้เคยคุยกันแล้วเนาะก่อนนันนี้เราอาจจะในเฟสต,ต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มแบบออฟไลน์ด้วยแล้วก็พอออฟไลน์เนี่ยโรงเรียนจัดไว้แล้วในระบบเรียบร้อยจัดไว้ในตัวออฟไลน์เรียบร้อยแล้วพอคอมมันไปเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่ไหนเนี่ยจริงๆเคยคิดถึงขั้นว่าพอมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันมันควรจะซิงเข้าไปในนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็มันคงมันเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ในวันในในใน,ในเทอมหน้าเนี้ยเพราะว่าในเทอมหน้านี้เนี่ยของทางเราของทางสพทเนี่ยก็จะมีอะไรที่ท้าทายกว่านั้นรอเราอยู่อยู่เหมือนกันผมก็คิดว่าเปิดเทอมเนี้ยช่วงพฤษภาเนี่ยก็คงรอรับสายทุกท่านอยู่เหมือนกันแหละครับตรงนี้อ่าก่อเข้าคําถามใหม่ก็อยวพอดีผมมีภารกิจ oh, ที่ะจะต้องไปไปเข้าเฝ้านะครับซึ่งอ่ท่านจะเสด็จ ห้าโมงเย็นแล้วก็ทางทางทีมผู้จัดบอกว่าต้องไปก่อนหนึ่งชั่วโมง <Okay. S 2> นะฮะก็เลยเดี๋ยวจะขออนุญาตก่อนนะครับ นั่ง<ช>ไม่ติดแล้วครับ <laughs> กันขออ <laughs> นุญาตตรงนี้ก่อนเลยนะคะในนามผู้บริหารและคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการสวทชวครั้งที่19ในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดรสุิยาเจริญสิริวัฒน์นะคะผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ค่ะได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะ ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อพลวัตการุณภาสกกรค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะแล้วก็ท่านค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายภาพหมู่สักหนึ่งภาพก่อนก่อนได้ไหมคะขออภัยด้วยค่ะ ค่ะเรียบร้อยต้องขออภัยท่านพลวัตด้วยนะคะ,ะวันนี้เราเลดเข้มข้นงั้นขออนุญาตนะคะ,อะดอ,อรสุปิยามอบของที่ระลึกเพื่อขอบพระคุณนะคะน่าจะโอเคกว่านะคะก็จะไดะ้ไม่รบกวนเวลาเพราะว่าตามกำหนดเรา3าโมงนะคะขออภัยทุกท่านค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้มนวยการกองคลังสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครค่ะพอววรักมลน,นพคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ค่ะขอขอบพระคุณคุณชาญรงศรีจันทร์ค่ะจากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะค่ะและขอบพระคุณนะคะคุณลดาเดือนสว่างค่ะผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะ เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะสําหรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานค่ะทั้งทาง,ท,างที่อยู่ณนะสถานที่จัดงานและทางระบบออนไลน์นะคะ ทางผู้จัดงานใครขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมในวันนี้ค่ะโดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะแล้วก็ประเมินความพึงพอใจได้เลยเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะและสำหรับการเสวนาในหัวข้อไท School Lunch กับการยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันเด็กไทยเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณผู้บริหารวิทยา ผู้ร่วมเสวนาและผู้ร่วมงานทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ดิฉันสริพรปันสวัสดิ์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ